สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังมาสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังกันนะครับโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า 12 Fail หนังเรื่องนี้เป็นหนังอินเดียนะครับเป็นหนังคุณภาพที่ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง9คะแนนเลยทีเดียวแนวหนังก็ชีวประวัติและดราม่าเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนนึงที่พยายามดันตัวเองออกจากความยากจนด้วยการสอบเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าจะผ่านมาได้นะครับก็ต้องขอบอกเลยว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยสู้ชีวิตจริงๆและคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของหนังทั้งเรื่องผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบพระคุณครับครับครับสร้างจากเรื่องจริงปี1997นี่คือจำบัลใช่มันคือที่ที่โด่งดังกระชอนในเรื่องของโจรส่วนหมู่บ้านเล็กๆตรงนี้มีชื่อว่าบิลกอนและสหายของผมที่นั่งอยู่บนหลังคานั่นเขาคือมาโนและอีกไม่นานเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะผ่านการสอบที่ยากที่สุดของอินเดียและกลายเป็นตำรวจยศใหญ่ให้ได้เขาอยากจะช่วยเหลือประเทศที่เสียงเคร่งนี่มันจึงย้อนแย้งอะไรเช่นนี้กันล่ะนั่นเพราะในตอนนี้เขามัวแต่ยุ่งกับการทำโพยข้อสอบม.6ให้ผ่านอยู่ใช่แล้วล่ะครับท่านเขากำลังโกงแต่ยังไงก็เถอะผมขอเริ่มเรื่องจากตรงนี้เลยก็แล้วกันในวันที่พ่อของมาโน่ถูกพักงานฉันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เพราะว่าฉันไม่ได้แพ้ง่ายขนาดนั้นชายแก่คนหนึ่งกำลังสอนหนังสือลูกสาวของเขาอย่างเอาจริงเอาจังในขณะที่แม่และพี่ชายคนโตกำลังเลี้ยงวัวอยู่ที่ด้านหลังอยู่ตรงนั้นส่วนพี่ชายคนรองก็คือมาโน่ที่นั่งอยู่บนหลังคาเมื่อกี้และในจังหวะนี้เองก็ได้มีตำรวจคนหนึ่งปั่นจักรยานมาที่นี่เขาได้พูดกับผู้เป็นพ่อขึ้นมาว่านายจะสบประมาทคุณเฉาฮันแล้วเดินหายลอยนวลไปอย่างนั้นเหรอมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นละมั้งฉันมาที่นี่เพื่อส่งจดหมายพักงานให้กับนายซึ่งคนในครอบครัวเนี่ยก็งงๆกันนะครับผู้เป็นพ่อไปก่อเรื่องอะไรไว้กันล่ะเนี่ยพวกเขาแสดงท่าทีที่ไม่พอใจกับตำรวจคนนี้ยกเว้นคุณย่าคนเดียวที่พอจะมีเหตุผลอยู่บ้างนี่ทุกคนอย่าหยาบคายกับเขานักสิเขาเป็นแขกของเรานะไหนฉันขอดูหน่อยสิจดหมายพักงานอะไรกันซึ่งพอตำรวจเอาจดหมายเข้ามาให้ดูนะครับคุณย่าเนี่ยก็จับแขนแบบหมับเข้าให้พร้อมกับตะโกนขึ้นมาว่ากำเลสไปหยิบปืนไรเฟิลของปู่แกมาไอ้บ้านี่มันคิดว่ามันพักงานลูกชายของฉันได้ซึ่งตำรวจเนี่ยก็งอไปเลยนะครับคุณย่าครับผมแค่ทำตามหน้าที่นะครับคุณย่าโปรดฟังผมสักนิดนึงได้ไหมล่ะครับสิ่งในเวลาต่อมานะครับท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างความเป็นและความตายตรงนั้นตำรวจคนนี้เนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับคุณย่าฟังโดยเรื่องราวเนี่ยก็จะประมาณว่ารัมวีหรือพ่อของมาโน่เนี่ยเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตำรวจที่ตรงฉินหรือตำรวจน้ำดีอะไรทำนองนั้นคุณเฉาฮันผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าตำรวจได้ถามขึ้นว่าทำไมนายถึงยังไม่เซ็นเอกสารแจกจ่ายเมล็ดพืช นี่อีกเล่านี่มันผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะรัมวีเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าจะให้ผมเซ็นได้ยังไงก็ชาวบ้านไม่เคยได้รับเมล็ดพวกนั้นเลยนายกเทศมนตรีเอาไปหมดแล้วนั่นทำให้คุณเฉาฮันเนี่ยก็โมโหขึ้นมานะครับเขาสั่งให้พิมพ์เอกสารพักงานของรัมวีขึ้นมาในทันทีซึ่งคนที่พิมพ์เนี่ยก็คือไอ้คนที่เล่าเรื่องให้กับคุณย่าฟังนี่แหละนะครับรัมวีเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกไอ้ขี้โกงแกกับนายกเทศมนตรีเอาเมล็ดของชาวบ้านไปขายในตลาดมืดแกเป็นคนปล้นชาวบ้านแต่ฉันเป็นคนโดนพักงานเนี่ยนะก่อนที่เขาจะปารองเท้าใส่คุณเฉาฮันไปเลยนะครับคุณเฉาฮันเมื่อโดนรองเท้าเข้าไปแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าไอ้บ้าเอ้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีคนปารองเท้าใส่ฉันเนี่ยนั่นก็ทำให้รัมวีได้ปารองเท้าอีกข้างเข้าใส่เฉาฮันไปเลยนะครับนี่เป็นครั้งที่สองไอ้สารเลวซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดล่ะครับคุณย่าเขาเพียงรองเท้าใส่หัวหน้า2ครั้งเลยด้วยนะคุณย่าเนี่ยก็มีสีหน้าที่ภูมิใจในตัวลูกชายเป็นอย่างมากเลยนะครับเธอได้พูดขึ้นว่านี่รัมวีไอ้พวกโจรในเครื่องแบบนี้นะมันไม่สมควรจะได้รองเท้าหรอกแต่พวกมันควรจะได้รับลูกตะกั่วมากกว่ากัมเลชยิงมันเดี๋ยวนี้ซึ่งกัมเลชพี่ชายคนโตเนี่ยก็ยิงจริงๆด้วยนะครับแต่ก็โชคดีไปนะที่แม่เนี่ยมายกปากกระบอกปืนเอาไว้ได้ทันเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มที่จะบานปลายนะครับแต่ทว่าในจังหวะนี้ตำรวจคนนึงท่าทางโหดเหี้ยมก็ได้เข้ามาที่นี่พอดีแล้วหลังจากนั้นใบประกาศพักงานของพ่อก็ได้ถูกติดเอาไว้เสาหลักของครอบครัวไม่สามารถทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้บรรยากาศการกินข้าวเย็นในวันนั้นก็เป็นอะไรที่อึมครึมและก็เครียดซะเหลือเกินนะครับแถมพ่อเนี่ยยังได้พูดขึ้นมาว่าฉันจะไปศาลสูงเพื่อฟ้องร้องพวกมันฉันไม่ยอมแน่แม่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าคุณออกจากบ้านไปแล้วเราจะอยู่กันยังไงซึ่งพ่อเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรตอบกลับมานะครับมาโน่เนี่ยก็พยายามทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นไม่เป็นไรนะแม่หลังจากผมเรียนจบมัธยมแล้วผมก็เป็นตำรวจได้สบายๆถึงพ่อไม่อยู่ผมก็สามารถทำงานได้
ซึ่งนั่นก็ทำให้ในวันต่อมามาโน่นก็ได้มาที่โรงเรียนเพื่อทำข้อสอบปลายภาคนะครับโพยที่เตรียมเอาไว้ได้ถูกเอาขึ้นมาแบบเยอะมากๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไร้ค่าเมื่อคุณครูได้พูดขึ้นมาว่าเอาละทุกคนโยนโพยทิ้งไปให้หมดไอ้พวกโง่นี่แม้แต่จดคำตอบยังผิดเลยจำปีที่แล้วได้ไหมฉันปล่อยให้โกงได้แบบตรงๆให้เอาโพยเข้ามาแบบเท่าไหร่ก็ได้แล้วเป็นยังไงล่ะจาก200คนสอบตกไป175ปีนี้จะเป็นระบบใหม่ครูจะเขียนคำตอบลงบนกระดานและพวกโง่อย่างเธอก็แค่เขียนคำตอบลงไปซึ่งพวกนักเรียนคนอื่นๆรวมทั้งมาโน่นก็เฮกันยกใหญ่เลยนะครับแบบนี้ก็ดีนะสิระบบวิเศษชัดๆเลยถ้าเราได้คะแนนดีเราก็เป็นตำรวจได้ง่ายๆแต่ก็ยังไม่ทันจะได้เขียนคำตอบลงไปได้เท่าไหร่เลยนะครับนายตำรวจคนหนึ่งท่าทางองอาจและลูกน้องจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ได้มาที่นี่เขาได้พูดขึ้นมาแบบนิ่งๆว่านี่มันอะไรกันซึ่งในจังหวะนี้นะครับผอ.ของโรงเรียนเนี่ยก็ได้ออกมาต้อนรับเขาอย่างนอบน้อมเลยนะเขาได้พูดกันว่ามันเป็นประเพณีเก่าแก่ของโรงเรียนของเรานะครับคุณเป็นแขกผู้มีเกียรติเราไปคุยกันแบบส่วนตัวดีไหมเชิญทางนี้เลยครับคุณตำรวจคุณคิดว่ายังไงล่ะครับเด็กโง่พวกนี้จะเป็นวิศวกรหมอหรือตำรวจแบบคุณได้ไหมผมบอกเลยนะว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ถึงจะเรียนทั้งวันทั้งคืนยังไงพวกนี้ก็ไม่มีทางที่จะจบม.6ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราช่วยพวกเขาสักนิดให้พวกเขาสามารถเรียนจบได้อย่างน้อยก็พอจะช่วยให้พวกเขาหางานทำได้แบบนี้มันไม่ดีกว่าหรอครับคุณตำรวจนายตำรวจเนี่ยก็บอกว่างั้นคุณก็กำลังทำเพื่อชุมชนอยู่สินะพอ.บอกว่าไม่ใช่ผมหรอกครับนายกเทศมนตรีต่างหากยังไงซะมันก็เป็นโรงเรียนของเขาแล้วเขาก็โทรมาพอดีเลยซึ่งบทสนทนาต่อไปจากนี้นะครับก็จะเป็นการที่พอ.เนี่ยพยายามยัดเงินให้กับนายตำรวจท่ามกลางเด็กนักเรียนที่มามุงดูอยู่ตามหน้าต่างเรียกได้ว่ากติสินบนกันแบบตรงๆเลยนะครับแต่นายตำรวจของเราเนี่ยก็ปฏิเสธนะเขาสั่งให้ลูกน้องถ่ายรูปหลักฐานเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จับพอ.ออกไปเลยนะครับและในเวลาต่อมาเมื่อไม่มีการโกงข้อสอบแล้วก็กลายเป็นว่ามาโน่นก็สอบตกเลยนะครับพ่อของเขาได้เตรียมของเพื่อที่จะไปศาลสูงอย่างที่เคยพูดเอาไว้เป้าหมายของเขาเนี่ยก็ดูจะยิ่งใหญ่เหลือเกินนะสำหรับตำรวจชั้นผู้น้อยคนหนึ่งเขาได้บอกกับแม่และย่าว่าเขาจะไปเพื่อปฏิรูปวงการตำรวจของประเทศนี้อะไรทำนองนั้นเลยนะครับย่าเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าไม่ใช่แค่มาโน่นนะที่สอบตกแต่ตกกันทั้งหมู่บ้านเลยแต่ยังไงซะปีหน้าก็คงจะผ่านละมั้งแต่ถ้าเขาผ่านปีนี้เขาคงได้เป็นตำรวจไปแล้วแม่ได้พูดกับพ่อขึ้นมาว่าคุณเป็นห่วงพวกเราบ้างไหมเนี่ยถ้าคุณไปแล้วเราจะอยู่กันยังไงแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเธอก็ไม่สามารถที่จะห้ามสามีผู้มีปณิธานอันแรงกล้าได้สุดท้ายแล้วพ่อก็ค่อยๆเดินหายลับออกจากหมู่บ้านไปหลังจากนั้นการใช้ชีวิตของครอบครัวนี้ก็ค่อยๆดำเนินไปนะครับดิ้นรนกันไปตามที่มนุษย์ทุกคนเป็นในวันหนึ่งมาโน่และกัมเลชได้เอาเงินจำนวนหนึ่งมาให้กับแม่ซึ่งแม่ก็ถามว่าไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะกัมเลชบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วแม่เราหาเงินได้แล้วเราไปขับรถลากชั่วคราวมาผมเป็นคนขับและมาโน่เป็นผู้ช่วยย่าเนี่ยก็พูดติดตลกช็อตฟิวขึ้นมาว่าดีจริงๆที่ปู่แกตายในสงครามไม่งั้นคงละอายใจตายเลยที่มีลูกหลานขับรถลากซึ่งรถลากที่ว่าก็คล้ายๆรถสองแถวตามต่างจังหวัดบ้านเราอะนะครับแบบว่ารับคนในหมู่บ้านเพื่อที่จะเข้าเมืองอะไรทำนองนั้นแต่ก็ทำได้เพียงไม่นานนะสุดท้ายก็เจอตอเข้าจนได้เพราะว่าถนนสายนั้นเนี่ยมันมีรถบัสเจ้าถิ่นอยู่นะครับและเจ้าของรถบัสเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็นายกเทศมนตรีผู้ขี้โกงนั่นเองสองพี่น้องเนี่ยถูกจับตัวมาที่สถานีตำรวจซึ่งพวกเขาก็ถูกซ้อมโดยไม้กระบองเนื่องจากว่าไปด่าตำรวจว่าเป็นสุนัขรับใช้ของนายกเทศมนตรีเลือดมันร้อนเหมือนพ่อลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆไอ้พวกงูมาโน่นก็พูดขึ้นมาว่าอย่ามาดูถูกพ่อฉันนะเว้ยฉันจะยิงแกด้วยปืนไรเฟิลของปู่ฉันไอ้ตำรวจเนี่ยมันก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับงั้นเหรอเอาสิแกไปหยิบปืนไรเฟิลของปู่แกมาแต่ถ้าแกไม่กลับมาฉันจะยิงพี่ชายของแกคืนนี้ซึ่งนั่นก็ทำให้มาโน่เนี่ยรีบวิ่งออกมาจากโรงพักเลยนะครับแต่จุดมุ่งหมายของเขานั้นไม่ใช่บ้านของตัวเองเพื่อที่จะไปเอาปืนไรเฟิลแต่อย่างใดเขาวิ่งมาที่บ้านพักของนายตำรวจผู้องอาจในตอนนั้นคุณดุชยันครับคุณดุชยันผมมีเรื่องอยากจะให้คุณช่วยซึ่งบ้านพักของนายตำรวจก็มีตำรวจยามเฝ้าอยู่นะครับไม่ครับผมต้องเจอเขานี่เรื่องด่วนหุบปากไอ้เด็กบ้าดึกป่านนี้แล้วใส่หัวกลับไปจนในที่สุดแล้วนะครับโดยเสียงตะโกนของมาโน่ก็ทำให้นายตำรวจเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นมันอะไรกันล่ะนั่นซึ่งมาโน่นก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังนะครับแต่นายตำรวจเนี่ยก็บอกว่าพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันไปดูให้ก่อนที่เขาจะเดินเข้าบ้านไปซึ่งในตอนนี้นะครับมาโน่นก็ระเบิดอารมณ์ขึ้นมาเลยนะพรุ่งนี้งั้นเหรอ
สำหรับคนจนอย่างเราไม่มีพรุ่งนี้หรอกนะที่วันนั้นทำไมคุณถึงมาหยุดรบกวนข้อสอบได้อย่างตรงเวลาล่ะถ้ามาวันถัดไปผมคงสอบผ่านและกลายเป็นตำรวจไปแล้วผมคงหาเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ต้องมาขับรถลากแบบนี้คนของคุณจะยิงพี่ผมคืนนี้แต่กลับมาบอกว่าพรุ่งนี้งั้นเหรอวันนั้นคุณมาอย่างคนซื่อสัตย์แต่วันนี้ผมขอถุยใส่ความซื่อสัตย์หน่อยเถอะจนในเวลาต่อมานะครับนายตำรวจเนี่ยก็เหมือนว่าจะฟังทุกประโยคที่มานูดพูดเลยนะนายตำรวจเนี่ยก็ได้เปิดประตูออกมาก่อนที่เขาจะบอกให้ลูกน้องเตรียมรถแล้วก็ออกไปที่โรงพักในทันทีซึ่งพอมาถึงนะครับไอ้ตำรวจลูกกระจอกพวกนี้เนี่ยมันก็ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเลยนะแถมมีหน้าม้าเข้ามาใส่ความเด็ก2คนนี้ด้วยโดยไอ้หน้าม้าเนี่ยมันก็บอกว่าผมเป็นผู้โดยสารรถลากของเด็กพวกนี้นะครับแต่ปรากฏว่าเด็ก2คนนี้ลักลอบขนแอลกอฮอล์แถมพวกมันยังทำร้ายผมจนขาเจ็บแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งนายตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ฟังอะไรพวกมันนะครับเขาสั่งให้ปล่อยกัมเบลชออกมาแล้วก็ใช้ไม้กระบองตีขาไอ้หน้าหมานั่นซึ่งมันเนี่ยก็ลุกวิ่งหนีไปในทันทีเลยนะครับนายตำรวจบอกว่าเอาละพวกนาย2คนกลับบ้านได้แล้วหลังจากนั้นนะครับในระหว่างทางกลับบ้านนายตำรวจดุษยันต์เนี่ยก็ได้ขับรถผ่านทางเดียวกันมาพอดีเขาก็เลยว่าจะขับรถไปส่งเด็ก2คนนี้ซะหน่อยมาโนดเนี่ยก็ดูจะปลื้มนายตำรวจคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะเขาได้พูดกันว่าผมขอพูดอะไรสักนิดนึงนะครับพ่อของเราน่ะซื่อสัตย์ตรงฉินเหมือนกับคุณเลยแต่ความซื่อสัตย์นั่นทำให้เขาถูกพักงานในสิ่งที่เขาทำผมก็เลยเริ่มเชื่อว่าความซื่อสัตย์มันออกจะดูไร้ค่าไปสักหน่อยนายตำรวจเมื่อได้ฟังก็ยิ้มยิ้มนะครับไม่มั้งมันไม่ได้ไร้ค่าไปทั้งหมดหรอกมาโนดบอกว่าไม่ครับแต่พอผมได้เห็นคุณมันทำให้ผมคิดได้ว่าถ้าเกิดคนซื่อสัตย์มีอำนาจขึ้นมาคงจะทำทุกอย่างต่างออกไปนายตำรวจบอกว่านายเป็นคนที่พยายามจะโกงข้อสอบแต่คำพูดของนายน่ะดูฉลาดนะซึ่งในจังหวะนี้ก็ได้มาถึงบ้านพอดีเด็กชายทั้งสองคนเนี่ยได้ลงมาจากรถและมาโนได้ถามคำถามสุดท้ายกับนายตำรวจคือผมอยากจะเป็นเหมือนคุณน่ะผมต้องทำยังไงบ้างนายตำรวจนั้นก็ตอบกลับมาเป็นประโยคที่เรียบง่ายซะเหลือเกินนะครับเลิกโกงแค่นั้นก่อนที่เขาจะขับรถออกไปเด็กชายทั้งสองคนเดินกลับเข้าบ้านกัมเลชได้พูดขึ้นมาว่านายจะเป็นตำรวจตัวเป้งเหมือนกับเขาเนี่ยนะความคิดดีไม่เบาเอาสิวะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินนะเดี๋ยวฉันจัดการเองนายจงกลับไปตั้งใจเรียนซะปีต่อมาก็ตามค่ะนายตำรวจดุษยันต์ผู้ซื่อสัตย์โดนย้ายโรงเรียนของนายกเทศมนตรีกลับมาใช้ประเพณีเก่าแก่ของการโกงแต่ปีนี้มีนักเรียนคนเดียวที่ไม่โกงเพราะเสียงของดุษยันต์ยังคงดังก้องอยู่ในใจของเขาเลิกโกงก็แค่นั้นต่อมาอีก3ปีมาโนดเรียนหนักยังกับคนโดนผีเข้าแม่ของเขาขายทรัพย์สินอันมีค่าของบ้านเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวทีละอย่างจนมาถึงวันที่มาโนดสอบผ่านปริญญาตรีย่าก็ได้พูดกับเขาว่าปิดประตูซะแล้วลงกลอนด้วยซึ่งตรงนี้นะครับย่าเนี่ยก็ได้ยกเงินเก็บทั้งหมดให้กับมาโนดไปเลยนะน่าจะเป็นเงินสงเคราะห์คนชราอะไรทำนองนั้นย่าสอนมันไว้จากแม่ของแกเอาเงินนี่แล้วไปซะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านนะและจงกลับมาในฐานะนายตำรวจยศใหญ่ในซับเนี่ยเขาแปลออกมาว่าจงกลับมาในฐานะตำรวจอาวุโสซึ่งผมว่าคำมันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นผมขอใช้คำว่านายตำรวจยศใหญ่ก็แล้วกันนะครับปู่แกต้องภูมิใจแน่ที่ได้เห็นแกในชุดเครื่องแบบซึ่งมาโนดในกอดขอบคุณคุณย่าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นในเวลาต่อมาแม่พี่ชายและน้องสาวก็ได้มาส่งมาโนดขึ้นรถการจากลาเนี่ยก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าเลยนะมาโนดเนี่ยขึ้นมาบนรถบัสพร้อมกับกระเป๋าสีแดงใบใหญ่และเขาก็ได้นั่งข้างๆกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ท่าทางเป็นมิตรเธอเขยิบที่ให้กับมาโนดนั่งด้วยแต่ทว่าพอมาถึงจุดหมายปลายทางนะครับก็ปรากฏว่ามาโนดเนี่ยได้เผลอหลับไปนะและในตอนนี้กระเป๋าสีแดงใบนั้นก็ได้หายไปแล้วด้วยกระเป๋ารถเมล์เนี่ยบอกว่าผู้หญิงที่นั่งข้างๆนายเธอเอาไปแล้วเธอลงที่สถานีก่อนหน้านี้ไปประมาณชั่วโมงนึงนะเรียกได้ว่ายังไม่ทันจะได้เริ่มเป็นนายตำรวจยศใหญ่เลยนะครับอุปสรรคอันหนักอึ้งเนี่ยก็ดันมาถึงตัวซะแล้วเงินของคุณย่าที่เก็บมาทั้งชีวิตหายวับไปในพริบตาแต่นี่เนี่ยก็ยังไม่พอนะครับมาโนดเนี่ยมาที่เมืองใหญ่นี้เพื่อที่จะมาเรียนกวดวิชาแล้วก็สอบเข้าเป็นตำรวจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ PCS หรือในหนังเนี่ยบอกว่าเป็นตำแหน่งรองผู้กำกับอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่แม่นในข้อมูลตำแหน่งของตำรวจอินเดียสักเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่ามันเป็นตำรวจยศใหญ่นั่นแหละแต่ทว่าพอในเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่โรงเรียนกวดวิชาเนี่ยก็ได้บอกว่าตำแหน่งนี้รัฐบาลยกเลิกการรับสมัครไปแล้วรัฐบาลน่ะทั้งแตกไม่มีเงินจ้างตำรวจตำแหน่งนี้เพิ่มเรียกได้ว่าก็หนักหนาสาหัสตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มกันเลยทีเดียวเด็กชายจากหมู่บ้านเล็กๆนั่นกำลังหลงทางในเมืองใหญ่อย่างกวาลีเออร์
อดอยากมาหลายวันและเขานั่งอยู่ข้างนอกร้านอาหารสงครามกำลังโหมกระหน่ำในตัวของเขาสงครามระหว่างศักดิ์ศรีและความหิวและในวันที่ความหิวชนะเขาได้เดินเข้าไปหาคุณลุงเจ้าของร้านคุณลุงครับผมขอข้าวกินได้ไหมผมยินดีทำงานชดใช้ให้ผมไม่มีเงินเลยซึ่งคุณลุงเนี่ยก็ใจดีให้ข้าวมากินด้วยนะครับและนั่นก็เป็นวันแรกที่ผมได้เจอกับมาโน่เขาเลียถาดข้าวจนสะอาดในเวลาไม่ถึง2นาทีผมไม่เคยเห็นถาดข้าวหมดจดขนาดนี้มาก่อนซึ่งพอกินเสร็จแล้วนะครับมาโน่เนี่ยก็กลับมาขอบคุณคุณลุงนะแล้วก็อยากจะขอสมัครงานตำแหน่งอะไรก็ได้ในร้านข้าวแห่งนี้แต่คุณลุงเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะครับบอกว่าไม่รับคนงานนายเป็นพวกนักเรียนสินะไว้มาจ่ายทีหลังก่อนแล้วกันมาโน่บอกว่าผมไม่ใช่นักเรียนแล้วรัฐบาลยกเลิกการสอบ PCS ทุกอย่างที่ผมหอบมาจากหมู่บ้านโดนขโมยไปหมดเลยตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรของงานให้ผมทำสักอย่างเถอะไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้แน่ซึ่งคุณลุงเนี่ยก็ยังคงปฏิเสธนะครับและในจังหวะนี้เองชายคนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยก็จึงได้พูดขึ้นว่าเฮ้ hey, เดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินให้นายเองนายไม่ใช่คนเดียวที่ผิดหวังจากการยกเลิกการสอบหรอกนะนั่นทำให้มาโน่เนี่ยก็ได้เข้ามานั่งคุยกับเขาอ่ะนะครับเหมือนกำลังเจอพวกเดียวกันแล้วเราจะทำยังไงต่อไปดีล่ะชายคนนี้เนี่ยบอกว่าจะไปรู้เหรอกลับบ้านละมั้งมาโน่บอกว่าฉันกลับไม่ได้ย่าให้เงินทั้งชีวิตมาและฉันทำมันหายฉันจะบอกย่าว่ายังไงซึ่งในจังหวะนี้นะครับเสียงโทรศัพท์มือถือของชายคนนี้เนี่ยก็ได้ดังขึ้นเขารับโทรศัพท์แล้วก็มีท่าทีที่เร่งรีบเป็นอย่างมากมาโน่ถามว่าแล้วนายจะไปไหนน่ะกลับบ้านงั้นเหรอชายคนนี้บอกว่าเปล่าฉันจะไปเดลีไปสอบ IPS นะมาโน่ก็ถามอย่างสงสัยเลยนะ IPS เนี่ยคืออะไรชายคนนี้เนี่ยก็ทำหน้าแบบงงๆนะครับเอ้านี่นายไม่รู้งั้นเหรอซึ่งมาโน่เนี่ยก็สายหัวเบาๆคืออย่างนี้นะนายมาสอบ CPS พอดีจะเป็นรองผู้กำกับใช่ไหมล่ะแต่ฉันจะบอกให้นะตำรวจ IPS น่ะยศสูงกว่ารองผู้กำกับเยอะเลยรองผู้กำกับจะต้องทำงานถึง20ปีถึงจะได้เป็นเจ้าหน้าที่ IPS ได้ทีนี้แกเข้าใจหรือยังล่ะไอ้เจ้าบ่าวนั่นทำให้ในตอนนี้นะครับมาโน่ในก็ตัดสินใจถึงเป้าหมายใหม่ได้ในทันทีเลยนะครับว่าเขาจะต้องไปเดลีเพื่อสอบ IPS ให้จงได้คือว่านายพาฉันไปด้วยได้ไหมเรื่องค่าตั๋วรถไฟเดี๋ยวฉันจะคืนให้ทีหลังฉันขอยืมก่อนส่วนเรื่องที่นงที่นอนไปถึงที่นู่นฉันคงจะจัดการเองได้ขอแค่นายพาฉันไปด้วยแค่นั้นไอ้หมอนี่มันดื้อมากๆในใจผมบอกว่าปันดีจงหนีไปให้ไกลจากไอ้บ้านี่แต่ก่อนที่ผมจะหนีผมเผลอหลุดปากออกไปว่าเอาสิวะไปก็ไปสิซึ่งนั่นก็ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยรีบวิ่งไปที่รถไฟเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีความสุขแค่ไหนที่เขาจะได้ใหญ่กว่ารองผู้กำกับแต่พอเรามาถึงเดลีความแน่วแน่ของฮีโร่ของเราก็เริ่มที่จะสั่นคลอนซึ่งก็โดยบรรยากาศของเมืองใหญ่นะครับผู้คนมากมายรถราบีบแตรกันดังสนั่นความเร่งรีบมีอยู่ทุกหัวระแหงก็ทำให้ชายหนุ่มผู้มาจากบ้านนอกนั้นคงต้องปรับตัวกันอีกเยอะเลยนะครับและหลังจากนั้นในเวลาต่อมาปันดีเนี่ยก็ได้ให้มาโน่มาพักในคอนโดของเขาเลยนะครับรวบรัดเลยกันแล้วกันนะปันดีเนี่ยเป็นลูกคนมีตังพ่อของเขาเป็นผู้รับเหมากรมโยธาที่ก็รับสินบนมามากมายนะครับซึ่งตัวปันดีเองก็ไม่ค่อยชอบใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่แล้วก็เรื่องที่มาสอบตำรวจนี้ก็เป็นความต้องการของพ่อล้วนๆเขาไม่ได้อยากเป็นตำรวจแต่อยากจะทำงานเกี่ยวกับการออกทีวีซะมากกว่าตูตูนเพื่อนของเขาได้แนะนำให้ไปหาชายคนนึงเขาได้พูดขึ้นว่าการสอบ IPS จะมีทั้งหมด3ช่วงช่วงที่1ก็คือการสอบขั้นต้นช่วงที่2คือขั้นหลักและจากนั้นถ้าผ่านการสอบขั้นหลักก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์พี่เกาหลีน่ะเขารู้เรื่องพวกนี้ดีเขาสอบมาหลายครั้งแล้วดังนั้นเขาคงจะแนะนำพวกนายได้ผลสอบล่าสุดของเขาใกล้จะออกแล้วฉันว่าอีกไม่นานพี่เขาก็คงจะได้เป็น IPS ซึ่งบ้านของพี่เกาหลีในตอนนี้ก็มีนักศึกษามากมายเลยนะครับที่มาขอคําแนะนำซึ่งพี่เกาหลีเนี่ยก็ช่วยเต็มที่นะไม่ว่าจะเป็นแนวข้อสอบภาษาอังกฤษต้องดีรวมไปถึงคำแนะนำอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบแล้วก็จำนวนผู้สมัครในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีประมาณ 1.4 ล้านคนนะครับแต่ก็จะมีแค่30คนเท่านั้นที่จะได้เป็นตำรวจ IPS ส่วนที่เหลือเนี่ยก็กลับมาสู่จุดเริ่มต้นสอบขั้นต้นใหม่ขั้นหลักใหม่แล้วก็สัมภาษณ์ใหม่ซึ่งพี่เกาหลีเนี่ยก็จะมีคำพูดติดปากว่ารีสตาร์ทฉันรีสตาร์ทมาแล้ว ฉันรีสตาร์ทมาแล้ว5ครั้งนี่เป็นครั้งที่6แล้วเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าสอบรอบนี้ฉันไม่ผ่านอีกฉันก็จบเห
คือตรงนี้เนี่ยขออธิบายเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับตามประโยคสนทนาในหนังเนี่ยเขาบอกว่าการสอบเข้ารับราชการของอินเดียคนทั่วไปเนี่ยจะสามารถสมัครสอบได้แค่4ครั้งซึ่งผมก็ไม่ได้หาข้อมูลเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าใน1ชีวิตของคนอินเดียเนี่ยสามารถสมัครสอบได้แค่4ครั้งและพี่เกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนจากวรรณะรองอะไรสักอย่างนะครับเขาก็เลยสามารถสมัครได้6ครั้งซึ่งมันก็น่าจะเป็นสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างของเขาเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่ได้หาข้อมูลอีกแล้วเขาก็อธิบายให้คนดูรู้ประมาณนี้นะครับซึ่งในระหว่างที่การแนะนำเนี่ยดำเนินไปมาโนดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าพี่เกาหลีครับตอนนี้ผมขัดสนนิดหน่อยพี่พอจะมีงานอะไรให้ผมทำบ้างไหมพี่เกาหลีเนี่ยบอกว่าตอนฉันมาที่นี่เป็นครั้งแรกฉันเป็นคนทำความสะอาดมา3ปีนายทำได้ไหมล่ะซึ่งมาโนดเนี่ยก็บอกว่าได้ทุกอย่างเลยครับนั่นทำให้ในเวลาต่อมานะครับพี่เกาหลีเนี่ยก็จึงได้ฝากงานที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งให้กับมาโนในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดซึ่งที่ห้องสมุดแห่งนี้ก็จะมีที่พักให้ด้วยนะครับส่วนค่าจ้างเนี่ยก็เดือนละ280รูปีหรือประมาณ123บาทโดยในปี2000นั้นผมก็ไม่รู้ว่า123บาทเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับแต่เดาว่ามันก็คงจะไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับหลังจากนั้นวันประกาศผลสอบก็ได้มาถึงเกาหลีพยายามหาชื่อตัวเองบนป้ายประกาศแต่ไม่ว่าจะหายังไงก็หาไม่เจอเลยสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าเกาหลีไม่ผ่านการสอบรอบสุดท้ายวันนั้นผมถึงได้รู้ว่าผมกำลังตามคนขี้แพ้ส่วนตัวท็อปในปีนั้นน่ะเหรอเขาอยู่ด้านหลังผมนี่เองหมอนี่ชื่อดีฟโมหันผมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนกลุ่มตอนนี้มาโนดกับผมไปกันคนละทางแล้วและหลังจากนั้นในเวลาต่อมาพี่เกาหลีเนี่ยถึงแม้ว่าจะผิดหวังจากการสอบครั้งสุดท้ายแต่ยังไงชีวิตเนี่ยมันก็ยังคงต้องเดินต่อไปนะครับเมื่อเอาดีทางสายงานราชการไม่ได้งั้นก็เปลี่ยนมาเปิดร้านน้ำชาเลยก็แล้วกันโดยร้านน้ำชาของเขาเนี่ยจะมีชื่อว่าร้านน้ำชารีสตาร์ทมารีสตาร์ทกันเถอะที่จบลงคือการสอบของฉันไม่ใช่ของพวกนายถึงแม้ฉันจะไม่ผ่านแต่ฉันแน่ใจว่าพวกนายจะผ่านไปได้ถ้าพวกนายคนใดคนหนึ่งได้เกิดเป็นตำรวจขึ้นมามันก็จะถือเป็นชัยชนะของฉันไปด้วยการแนะนำจะยังคงอยู่ต่อไปซึ่งก็แน่นอนว่ามันฟรีอยู่แล้วแต่ค่าน้ำชาตูตูนเขาจะเป็นคนเก็บเงินซึ่งในเวลาต่อมานะครับร้านน้ำชาแห่งนี้เนี่ยก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่มาขอคำแนะนำนั่นแหละนะครับและมาโนดเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นเขาตั้งใจฟังพี่เกาหลีแนะนำถึงแม้ว่าเขาจะไม่ผ่านการสอบก็ตามจนในเวลาต่อมานะครับหนังเนี่ยก็ได้ตัดมาตอนที่ผลสอบรอบแรกของมาโนดออกโดยการตรวจผลสอบนั้นก็จะใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจนะครับก็น่าจะเป็นอารมณ์ร้านเน็ตบ้านเราอะไรทำนองนั้นซึ่งก็ปรากฏว่าในการสอบครั้งแรกนี้มาโนดเนี่ยยังไม่ผ่านการทดสอบความผิดหวังเนี่ยค่อยๆคลืบคลานเข้ามาส่งผลให้ร่างกายเนี่ยเหมือนจะหมดอะไรตายอยากแต่มาโนดเนี่ยก็ได้พี่เกาหลีนี่แหละนะครับที่มาคอยเตือนสติคำว่ารีสตาร์ทของเขาถือตะโกนใส่หูของมาโนดก็ดูจะเป็นเชื้อไฟที่ดีในยามที่ผิดหวังท้อแท้แบบนี้นะครับมาโนดกดปุ่มรีสตาร์ทชีวิตของเขาเขาทำงานในห้องสมุดต่ออีก1ปีและเรียนอย่างหนักและเมื่อไรที่เขาพอจะไปช่วยพี่เกาหลีที่ร้านได้เขาก็จะไปในวันหนึ่งในขณะที่เอาน้ำชาไปส่งเด็กโรงเรียนฮินดีได้เข้าสู่โลกของเด็กโรงเรียนอังกฤษมาโนดได้เจอกับคนที่ผมติดตามเจ้าหน้าที่ IAS ดีฟโมหันซึ่งโรงเรียนฮินดีกับโรงเรียนอังกฤษที่ว่านั่นก็น่าจะอารมณ์คล้ายๆโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนอินเตอร์บ้านเราละมั้งนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอีกแล้วไม่ได้หาข้อมูลอีกแล้วดีฟโมหันที่ได้คะแนนท็อปในตอนนั้นในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่ IAS ไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็น่าจะเป็นตำแหน่งใหญ่ๆอะไรสักอย่างในกรมตำรวจนะครับดีฟโมหันเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษปลอเลยนะเขาให้คำแนะนำกับคนอื่นๆเหมือนกับที่พี่เกาหลีทำแต่ที่ต่างไปก็คือดีฟโมหันเนี่ยทำสำเร็จแต่พี่เกาหลีเนี่ยทำไม่สำเร็จนะครับแล้วพอเขาเห็นมาโนดเดินถือน้ำชาเข้ามาเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าอ้าวเด็กชามาแล้วมาทุกคนกินชากันก่อนนั่นทำให้ในจังหวะนี้นะครับปันดีเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าเขาไม่ใช่เด็กชาครับเขาเองก็เตรียมสอบ IPS อยู่เหมือนกันและเขาเป็นเพื่อนของผมชื่อมาโนซึ่งดีฟโมหันเองเนี่ยก็กล่าวขอโทษมาโนดอย่างไม่ถือตัวเลยนะขอโทษทีที่เรียกแบบนั้นนะฉันติดนายครั้งนึงถ้ามีอะไรอยากให้ฉันช่วยเหลือก็มาหาฉันได้ดีฟโมหันสงสารมาโนดแต่มาโนดไม่รู้ตัวเขาเอาแต่เรียนตลอดทั้งปีสู้กับศึกที่รู้ว่ายังไงก็แพ้ส่วนผมน่ะล่ะผมไม่ได้จริงจังเท่าเขาสักเท่าไหร่แถมยังพาเพื่อนมาพูดลับหลังเขาอีกต่างหาก
ซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเพื่อนใหม่ของปันดีเนี่ยเมื่อเห็นมาโนดเขาก็ได้ถามขึ้นว่าหมอนั่นเป็นใครกันซึ่งปันดีเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องของมาโนดให้ฟังนะครับตั้งแต่ตอนไปเจอมาโนดที่สถานีรถไฟพามาเดลีจนมาถึงการสอบไม่ผ่านรอบแรกของมาโนดซึ่งไอ้เพื่อนใหม่เนี่ยมันก็ปากเสียเหลือเกินนะเฮ้ยน่าสงสารจะมัดเลยคนแบบเขาเนี่ยมากันเป็นฝูงจากทั่วทุกมุมของอินเดียอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่ IPS แต่แทนที่จะเอาเวลาไปเรียนแต่พวกนี้ใช้เวลากับการทำงานที่ต่ำต่อยคือฉันไม่ได้อยากจะดูถูกนะแต่คนพวกนี้นะยังไงก็ไม่มีทางได้เป็น IPS อย่างแน่นอนทำไมไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ก้าวต่อไปกันนะซึ่งพี่เกาหลีที่เอาชามาเสิร์ฟเนี่ยเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับเขาก็พูดขึ้นว่านายพูดถูกทุกอย่างเลยเรามากันเป็นฝูงอัดแน่นมาทั้งรถบัสและก็รถไฟเรามาแบบไม่มีอะไรเลยและพ่อแม่ของเราไม่ได้มีเงินมากมายที่จะส่งลูกเรียนอย่างเดียวเหมือนกับพวกนายไม่มีเงินส่งเราในโรงเรียนกวดวิชาแพงๆแต่นายควรรู้ไว้เราไม่ได้มามือเปล่าเรามีเจตจำนงมาด้วยมุ่งมั่นที่จะเป็นตำรวจในสักวันแม้เราจะปัดฝุ่นห้องสมุดหรือล้างห้องน้ำแต่เราก็ไม่เคยยอมจำนนต่อโชคชะตาเราไม่เคยยอมแพ้เจตจำนงของเรานั้นแรงกล้าและเจตจำนงเหล่านี้จะไม่มีการปลูกฝังในโรงเรียนหรูๆแพงๆเจตจำนงคือทรัพย์สินของเราชนะหรือแพ้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่จากคนนับล้านแม้มีเพียงคนเดียวที่สำเร็จนั่นก็จะหมายความว่าทั้งฝูงของเราก็จะได้รับชัยชนะไปด้วยและหลังจากนั้นในเวลาต่อมาผลสอบของปีนี้เนี่ยก็ได้ถูกประกาศออกมาซึ่งก็ปรากฏว่าในครั้งนี้มาโนดเนี่ยก็สอบผ่านด้วยนะครับส่วนปันดีนั้นเขาก็ยังไม่ผ่านอีกเช่นเคยผีเกาหลีได้เข้ามากอดมาโนดด้วยความดีใจส่วนปันดีนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ผ่านแต่เขาก็เป็นเพื่อนที่ดีนะเขามาแสดงความยินดีกับมาโนดโดยการบอกว่าเดี๋ยวฉันจะซื้อเสื้อตัวใหม่ให้นายนะและนอกจากนี้นะครับเขาก็ได้ให้มาโนดยืมโทรศัพท์ไปบอกข่าวดีกับที่บ้านด้วยโดยหลังจากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อผ่านการสอบขั้นต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบขั้นหลักนะครับมาโนดเนี่ยก็พยายามที่จะสมัครเข้าโรงเรียนกวดวิชาด้วยนะครับแต่ทว่าทุนทรัพย์นั้นก็ไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่เขามีเงินแค่ครึ่งเดียวของการมัดจำการสมัครเท่านั้นเองแถมยังจับโป้ได้ด้วยว่าโรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้ได้แอบอ้างว่าดีปโมฮันเคยมาเรียนที่นี่ผมรู้จักเขาเรียนด้วยตัวเองต่างหากเขาไม่เคยมาเรียนที่นี่ซึ่งนี่ก็ทำให้เจ้าของโรงเรียนเนี่ยดูจะไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอเนี่ยได้ถามมาโนดขึ้นมาว่านายเคยเจอดาราดังตัวเป้งๆบ้างไหมนายคิดว่าดาราพวกนั้นใช้ครีมเดียวกันกับยี่ห้อที่พวกเขาขายงั้นเหรอไม่มันคือการโฆษณาเราจ่ายให้ดิฟโมฮัน 150,000 รูปีเพื่อให้เขาบอกว่าเขามาเรียนกับเราแล้วถ้านายทำได้แบบเขาเราก็จะจ่ายให้นายด้วยรู้แบบนี้แล้วก็เงียบไปซะไอ้โง่ซึ่งการจับโป๊ะนี้นะครับก็ได้ช่วยให้หญิงสาวคนนึงไม่ถูกหลอกไปด้วยและเธอคนนี้ก็คือนางเอกของเรื่องนั่นเองผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับโคตรสวยเลยบางมุมก็เหมือนแพทณปภานะครับเช่นเดียวกับมาโนดนะมาโนดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะชอบเธอเอามากๆเขาเข้ามาพูดคุยกับเธอประมาณว่าไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวเราก็เจอโรงเรียนกวดวิชาดีๆเองแหละซึ่งเมื่อคุยไปคุยมาหญิงสาวเนี่ยก็ถึงได้รู้ว่ามาโนดใช้วิธีเรียนด้วยตัวเองแล้วก็สอบผ่านขั้นแรกโดยไม่ต้องเข้าโรงเรียนกวดวิชาด้วยซ้ำไปว้าวนายเก่งมากเลยนะแล้วนายชื่ออะไรนะซึ่งมาโนดก็แนะนำตัวไปแล้วบอกว่าเขาเรียนอยู่ที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยก็มาหาผมได้เลยนะแล้วเธอน่ะชื่ออะไรแต่พอหญิงสาวจะแนะนำตัวบ้างพ่อของเธอเนี่ยก็ดันมาสกัดดาวรุ่งเอาไว้ซะได้นะครับมาโนดปราบปลื้มนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีผู้หญิงคนเมืองเข้ามาคุยกับเขาถึงแม้ว่าพ่อของเธอจะอยู่ด้วยก็ตามมาโนดเอาแต่คิดถึงผู้หญิงคนนั้นทั้งที่ยังไม่รู้จักชื่อเธอด้วยซ้ำไปซึ่งในวันต่อมาหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็ได้มาหามาโนดที่ห้องสมุดนะครับมาโนดเองก็กำลังทำงานอยู่นะแบบประมาณว่ากำลังจัดหนังสืออยู่อะไรทำนองนี้หญิงสาวเนี่ยเดินเข้ามาพอดีนะครับและเธอเนี่ยก็ได้เห็นว่ามาโนดถือหนังสือเกี่ยวกับวิศวกรอยู่เธอเนี่ยก็เลยได้เข้าใจไปว่ามาโนดเป็นวิศวกรนะครับโอ้นายเป็นวิศวกรนี่เองไม่แปลกใจเลยที่ไม่เรียนก็สอบผ่านได้ซึ่งมาโนดเนี่ยก็ตามน้ำไปก่อนนะครับหญิงสาวเนี่ยบอกว่าเธอมีชื่อว่าศรัทธาและตอนนี้เธอก็เจอโรงเรียนกวดวิชาดีๆแล้วด้วยว่าจะชวนไปเรียนด้วยกันแล้วหลังจากนั้นบทสนทนาต่อไปจากนี้นะครับก็จะเป็นการทำความรู้จักกันของชายหนุ่มและหญิงสาวที่ถูกใจกันซึ่งก็คุยกันไปได้เพียงไม่นานเท่านั้นเองนะเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่เป็นหัวหน้าของมาโนดเนี่ยก็ได้บอกให้มาโนดไปยกเก้าอี้มาทีซึ่งนั่นก็ทำให้ศรัทธาได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนะครับมาโนดเนี่ยนอกจากจะเรียนหนังสือเตรียมตัวทำข้อสอบอยู่ที่นี่แล้วเขาเนี่ยก็ได้ทำงานอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นนะครับหญิงสาวเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีที่รังเกียจอะไรนะแม้ว่าชายหนุ่มจะไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะดีก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆตามการเวลาที่ผ่านไปพวกเขาเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่เดียวกันไปเดทกันตามสถานที่ต่างๆ
ชายหนุ่มเนี่ยดูเหมือนว่าจะอยากอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแต่ว่าพอดูราคาแล้วเนี่ยเขาก็วางมันลงไปหญิงสาวเมื่อเห็นดังนั้นเธอก็เลยซื้อมาให้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็คือหนังสืออัตชีวประวัติของอดีตประธานาธิบดีของอินเดียเขาอ่ะนะครับหญิงสาวเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่ารู้ไหมดร.อับดุลกลามอดีตประธานาธิบดีของอินเดียเคยเรียนทิศไฟใต้ถนนด้วยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะกลายเป็นประธานาธิบดีได้ซึ่งชายหนุ่มเนี่ยก็ขอบคุณหญิงสาวไปนะครับจนเมื่อเวลาผ่านไปในวันหนึ่งความลับของมาโนดก็แตกจนได้เมื่อครูที่โรงเรียนกวดวิชาเนี่ยที่กำลังสอนอะไรวิชาสักอย่างอยู่แล้วเขาได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับจรวดที่ถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศของทั้งสองประเทศเขาได้ถามนักเรียนขึ้นว่ามีใครอธิบายความต่างของเทคโนโลยีของสองประเทศนั้นได้บ้างซึ่งศรัทธาเนี่ยก็อยากจะอวดแฟนต่อหน้าเพื่อนๆนะครับเธอเนี่ยก็เลยลุกขึ้นแล้วบอกคุณครูไปว่ามาโนดเขารู้คำตอบเขาเป็นวิศวกรเชียวนะคะครูแต่พอมาโนดลุกขึ้นมาตอบนะครับมาโนดเนี่ยก็กลับบอกว่าคือผมไม่ใช่วิศวกรนะครับจริงๆแล้วผมจบศิลปศาสตร์ซึ่งคุณครูเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันแต่ศรัทธานี่สิสีหน้าของเธอนั้นดูจะผิดหวังเป็นอย่างมากแม้ว่ามาโนจะพยายามอธิบายให้เธอเข้าใจมากเพียงใดก็ตามตอนนั้นฉันแค่ถือหนังสืออยู่แล้วเธอก็เดินเข้ามาพอดีศรัทธาฉันขอโทษฉันกะจะบอกเธออยู่แล้วนั่นทำให้ความสัมพันธ์ที่กำลังเป็นไปได้สวยก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นซะแล้วโดยในเวลาต่อมามาโนดเนี่ยก็ต้องมาเจอมรสุมชีวิตอีกระลอกหนึ่งนะครับเมื่อหัวหน้าห้องสมุดได้กล่าวหาเขาว่าเขาโกงเงินค่าขายเศษกระดาษของห้องสมุดไปโดยที่ไม่ฟังเลยนะว่าที่มาเนี่ยมันเป็นมายังไงเขาได้ด่ามาโนดขึ้นมาว่าไอ้ลูกโจรเอ้ยนั่นทำให้มาโนดเนี่ยก็โมโหเลือดขึ้นหน้าเลยทีเดียวกล้าดียังไงมาด่าว่าพ่อผมเป็นโจรเราไม่ใช่โจรนะส่วนรองเท้าเนี่ยก็เกือบจะถูกปาออกไปอยู่แล้วเชียวแต่มาโนดเนี่ยก็มีสติมากพอที่จะไม่ทำมันเขาวางรองเท้าลงหลังจากนั้นก็ค่อยๆเดินออกจากห้องสมุดไปหลังจากนั้นมาโนดก็ออกจากห้องสมุดแล้วเขาก็เลิกเรียนไปด้วยแล้วผมไปเจอเขาที่ไหนน่ะล่ะเมากะคันซอย6ที่ดินหมายเลข72ขึ้นบันไดเล็กๆไปและมีประตูสีฟ้าอยู่ที่ด้านล่างซึ่งพอปันดีเปิดประตูเข้ามาเขาก็ได้เจอมาโนดอยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่มีเครื่องโม้แป้งส่งเสียงดังเป็นอย่างมากปันดีเนี่ยก็ได้แต่อึ้งกับสิ่งที่ได้เห็นนี่นายอาศัยอยู่ในที่แบบนี้งั้นเหรอแล้วออกจากห้องสมุดทำไมซึ่งมาโนดเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรปันดีนะครับเขาพยายามยิ้มแล้วก็กล่าวทักทายปันดีอย่างดีใจแต่ปันดีเนี่ยก็บอกว่าเออช่างเรื่องทักทายไปเถอะนายไปหาศรัทธาเดี๋ยวนี้เลยนะไปขอโทษเธอซะเธอกำลังจะกลับไปสอบขั้นต้นที่บ้านเกิดของเธอแล้วมาโนดบอกว่าคือฉันวางแผนไว้ว่าฉันจะไปขอโทษเธอหลังจากที่ฉันสอบขั้นหลักผ่านนะปันดีบอกว่าแล้วนายจะผ่านได้ยังไงอ่านหนังสือท่ามกลางเครื่องโม้แป้งที่ดังโคตรๆแบบนี้น่ะเหรอซึ่งในตอนนี้นะครับมาโนดก็ได้ทำการปิดเครื่องโม้แป้งหลังจากนั้นเขาก็เปิดไฟให้ปันดีดูแบบนี้ไงเพื่อนฉันอยู่ได้นะปันดีเองก็พยายามที่จะดึงเพื่อนกลับไปอย่างเต็มที่เลยนะครับนายย้ายมาอยู่กับฉันก็ได้นะนายจะได้มีที่อ่านหนังสือที่ดีกว่านี้เวลานี้ของนายนายไม่ควรเอามันมาโม้แป้งแบบนี้แล้วความหวังที่อยากจะเป็น IPS ใส่เครื่องแบบกลับบ้านให้ย่าภูมิใจล่ะจะว่ายังไงผมตำหนิเขาไปเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ฟังผมเลยจนวันสอบขั้นหลักได้มาถึงข้อสอบขั้นหลักจะเป็นการสอบเขียนเรียงความคำตอบเป็นภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่ถูกกำหนดมาซึ่งก็ดูเหมือนว่ามาโนดกูมาชามาจะทำได้ดีอยู่พอสมควรแต่เมื่อออกมาจากห้องสอบมาโนดกลับเพิ่งจะรู้ตัวว่าเขาได้อ่านโจทย์ผิดไปและคำตอบที่เขาคิดว่าทำได้ดีนั้นมันผิดทั้งหมดเลยไม่มีทางที่จะถูกเรียกสัมภาษณ์อย่างแน่นอนจากวันนั้นผมก็หามาโนดไม่เจออีกเลยผมพยายามจะตามหาเขาจนในวันนึงก็ถึงได้รู้ว่าเขาออกจากเมืองไปที่ไหนสักทีซึ่งที่ที่ว่านั่นก็คือบ้านเกิดของศรัทธานั่นเองนะครับแต่พอประตูถูกเปิดออกมาก็พบว่าเป็นพ่อบ้านพ่อบ้านบอกว่าคุณหนูศรัทธาไม่อยู่เดี๋ยวฉันจะโทรหาเธอให้ซึ่งในเวลาต่อมานะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คุยกันคำพูดของศรัทธานั้นดูเหมือนว่าจะไร้เยื่อใยเป็นอย่างมากนายไปที่บ้านฉันทำไมนะซึ่งมาโนดก็ทำใจดีสู่เสือบอกว่าฉันมาขอโทษเธอและฉันสอบขั้นหลักไม่ผ่านฉันพลาดเพราะว่าไม่ดูโจทย์ให้ดีว่าโจทย์ให้เขียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่ฉันกลับไปเขียนเรื่องการก่อการร้ายซึ่งคำมันก็จะคล้ายๆกันนะครับอ่านผิดชีวิตเปลี่ยนกันเลยทีเดียวศรัทธาเนี่ยบอกว่าแล้วแทนที่นายจะตั้งใจเริ่มต้นสอบใหม่แต่นายกลับมาหาฉันที่บ้านเนี่ยนะมาโนดในตอนนี้ก็อึกอักไปไม่ถูกเลยนะครับก่อนที่เขาจะหลุดปากออกมาว่าฉันอยากจะบอกว่าฉันรักเธอแต่ทว่าน้ำเสียงของศรัทธาที่ตอบกลับมานั้นก็ดูไม่อินกับคำนี้เอาซะเลยหามาโนดบอกว่าเธอพูดบ้างสิอย่างเช่นฉันก็รักนายเหมือนกัน
ถ้าเธอพูดคำนั้นฉันสัญญาเลยว่าฉันจะพลิกโลกทั้งใบเพื่อเธอซึ่งศรัทธาเนี่ยก็ยังไม่อินเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เธอจะขอคุยโทรศัพท์กับพ่อบ้านแล้วหลังจากนั้นเมื่อวางสายโทรศัพท์ไปพ่อบ้านเนี่ยก็ได้ไล่มาโนดให้ออกไปจากที่นี่ซึ่งพระเอกของเราในตอนนี้ก็จ่อยไปเลยนะครับและหลังจากนั้นเมื่อผิดหวังกับอะไรหลายๆอย่างความท้อแท้ในใจมันก็เริ่มที่จะพอกพูนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่จะให้กำลังใจเราได้ดีที่สุดเท่ากับบ้านของเรานะครับมาโนดเนี่ยได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งถึงแม้ว่าเขาจะยังทำตามคำขอของย่าไม่สำเร็จก็ตามน้องสาวเนี่ยได้ออกมาต้อนรับอย่างดีใจในตอนนี้เนี่ยเธอก็โตขึ้นเยอะเลยนะครับมาโนดเนี่ยได้ถามถึงพ่อแม่แล้วก็กัมเลชพี่ชายซึ่งน้องสาวเนี่ยก็บอกว่าพ่อเพิ่งเขียนจดหมายมาไม่นานนี้ส่วนแม่ทำงานเป็นคนเลี้ยงวัวก็วัวที่เราขายไปนั่นแหละและกัมเลชไปเป็นคนงานรับจ้างรายวันที่อีกหมู่บ้านนึงแล้วพี่ล่ะพี่ได้เป็นรองผู้กำกับหรือยังซึ่งคำถามนี้มาโนดเนี่ยก็อึกอักไม่ได้ตอบอะไรไปนะครับก่อนที่เขาจะถามถึงย่าแล้วก็ได้รู้ความจริงว่าในตอนนี้เนี่ยย่าไม่ได้อยู่กับเราแล้วย่าบอกว่าห้ามบอกพี่นะจนในเวลาต่อมาเมื่อแม่กลับมาที่บ้านแม่ก็พูดเหมือนกับน้องสาวเลยนะครับก็คือย่าเนี่ยไม่ให้บอกทั้งมาโนดแล้วก็พ่อด้วยย่าบอกว่าสองคนนั้นกำลังทำงานสำคัญอยู่อย่าไปรบกวนพวกเขาอะไรทำนองนี้และก่อนที่ย่าจะจากไปย่าได้พูดขึ้นมาว่ามาโนดของฉันจะกลับมาด้วยชุดเครื่องแบบเท่านั้นซึ่งด้วยประโยคนี้นะครับก็ทำให้ความโศกเศร้าเริ่มเข้ามาปกคลุมในทันทีแม่เนี่ยก็พยายามทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นเธอบอกว่าที่บ้านน่ะสบายดีลูกไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะกัมเลชไปรับจ้างรายวันแม่เองก็ได้เลี้ยงวัวที่เคยขายไปแม่น่ะมีความสุขมากแล้วลูกไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของเงินนะส่วนน้องสาวในตอนนี้เธอก็โตพอที่จะดูแลบ้านได้เรามีความสุขกันดีแต่กลับมาคราวหน้าลูกต้องสวมเครื่องแบบกลับมานะซึ่งในตอนนี้นะครับน้ำตาของมาโนดเนี่ยก็ได้หลั่งไหลรินออกมาในทันทีครอบครัวกำลังลำบากเราจะมามัวท้อแท้แบบนี้ไม่ได้มาโนดกลับมาที่เดลีเขาเตรียมตัวเริ่มสอบใหม่อีกครั้งทำงานที่โรงโม่แป้งไปด้วยและส่งเงินให้กับที่บ้านเขาทำงานทั้งวันแล้วอ่านหนังสือในตอนกลางคืนจนในวันนึงพี่เกาหลีได้พาพ่อมาหาเขาทั้งสองคนกอดกันและในตอนนี้พ่อเองก็ท้อแท้เช่นกันคือพ่อเนี่ยหลังจากที่ออกจากบ้านมานะครับเขาก็พยายามที่จะไปขึ้นศาลทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองและพยายามที่จะเปลี่ยนระบบตำรวจอย่างที่เขาบอกไปในตอนแรกแต่ก็ยังว่านะครับเขาเป็นแค่ตำรวจชั้นผู้น้อยจะไปทำอะไรได้ซึ่งเมื่อมันทำไม่สำเร็จนะครับความท้อแท้และสิ้นหวังในใจเนี่ยมันก็ถาโถมเข้ามามันได้เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นอีกคนนึงไปเลยนะจากตำรวจผู้ตรงฉินในตอนนี้ก็ได้กลายเป็นว่าพ่อเนี่ยได้เอ่ยปากชวนมาโนดให้กลับบ้านด้วยกันแล้วก็ไปช่วยกันขายเมล็ดพืชของรัฐบาลในตลาดมืดในเมื่อต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมมันซะฉันเคยคิดว่าความยุติธรรมจะชนะแต่พอฉันสู้ฉันถึงได้รู้ความจริงมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยฉันตัดสินใจแล้วว่าจะกลับไปกราบเท้าเฉาฮันและของานของฉันคืนเซ็นเอกสารทุกอย่างที่เขาให้เซ็นไปเถอะลูกเก็บของแล้วเราจะกลับบ้านกันนะพ่อจะไม่สู้กับเรื่องงงๆอีกแล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับพ่อเนี่ยก็ปล่อยโฮออกมาเลยนะแต่มาโนดเนี่ยก็ได้ดึงสติพ่อเอาไว้พ่อจำได้ไหมว่าพ่อเคยสอนอะไรพวกเราไว้นะคำพูดของพ่อมันทำให้ผมสู้ต่อไปได้ฉันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เพราะว่าฉันไม่ได้แพ้ง่ายขนาดนั้นฉันจะขับขานเพลงบทใหม่บนหน้าแห่งการเวลาซึ่งโดยบทกลอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าพ่อเนี่ยจะดึงสติกลับมาได้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินนะผมทำงานแล้วก็ส่งเงินให้กับพวกเขาที่บ้านไปแล้วหลังจากนั้นมาโนดก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนเขาโม่แป้ง15ชั่วโมงต่อวันเรียน6ชั่วโมงและนอนเพียงแค่3ชั่วโมงจนในวันหนึ่งศรัทธาก็ได้กลับมาซึ่งบทสนทนาของทั้งสองคนตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าศรัทธาเนี่ยจะมาขอโทษมาโนดที่พูดไม่ดีและหยาบคายในสายโทรศัพท์ในตอนนั้นเธอบอกว่าหลังจากที่เธอบอกให้พ่อบ้านไล่มาโนดออกไปเธอเนี่ยก็ได้โทรกลับมาหลังจากนั้นประมาณ1นาทีแต่ทว่าในตอนนั้นมาโนดเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วนะครับซึ่งมาโนดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอบคุณที่ตอนนั้นเธอหยาบคายใส่ฉันนะมันช่วยดึงสติฉันกลับมาว่ามันไม่มีเวลาสำหรับความรักหรอกฉันต้องจดจ่อกับการเตรียมตัวเพราะฉันมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลอีกเยอะมากมาศรัทธาบอกว่าเรื่องนั้นปันดีบอกฉันหมดแล้วทุกอย่างเลยทั้งเรื่องของนายครอบครัวของนายเรื่องพ่อนายรวมไปถึงเรื่องของยาซึ่งตรงนี้เนี่ยท่าทีของมาโนก็ดูอายๆหรือผมต้องใช้คำพูดแบบไหนผมก็ไม่รู้นะครับอารมณ์มันประมาณว่าการที่คนที่เราชอบเนี่ยมารู้ว่าครอบครัวของเราแย่ขนาดไหนมันก็คงจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ
แต่ถึงอย่างนั้นนะตัวหญิงสาวเองก็ไม่ได้มีท่าทีว่ารังเกียจอะไรนะครับเธอพยายามที่จะมาง้อมาโนดด้วยซ้ำถ้าจะพูดกันตรงๆแต่มาโนดเนี่ยก็ได้บอกว่าไว้เราคุยกันหลังจากที่สอบขั้นต้นได้หรือเปล่าซึ่งพอพูดจบแล้วมาโนดเนี่ยก็ได้เดินออกไปเลยศรัทธาไม่ได้เจอมาโนดหลังจากนั้นอีกหลายเดือนเพราะว่าเขาเรียนทั้งวันทั้งคืนและทำงานที่โรงโม่แป้งไปด้วยพอผลสอบออกก็กลายเป็นว่าผมไม่ผ่านอีกเป็นครั้งที่3ส่วนมาโนดน่ะล่ะเขาไม่ได้ไปดูผลสอบด้วยซ้ำไปซึ่งก็เป็นศรัทธานี่แหละนะครับที่ไปถามที่อยู่ของมาโนดกับปันดีแล้วก็เอาผลสอบมาบอกท่าทีของเธอก็อึ้งๆเหมือนกันนะว่ามาโนดเนี่ยมาอยู่ในที่แบบนี้ได้ยังไงเธอได้บอกผลสอบกับเขาไปซึ่งมาโนดเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันรู้อยู่แล้วก็เลยไม่ไปดูนะเขาเนี่ยได้หาที่นั่งให้กับศรัทธาด้วยนะครับก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าแล้วเธอคอยดูนะฉันจะผ่านการสอบขั้นหลักด้วยแต่สีหน้าของศรัทธานั้นเธอก็ดูจะเป็นกังวลเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าการสอบขั้นหลักเนี่ยจะเป็นการตอบโจทย์แบบเป็นการเขียนเรียงความและจะต้องเขียนเรียงความแบบเยอะมากๆถ้าไม่มีเวลาเตรียมตัวให้พอแล้วก็การผ่านเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่มาโนดเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องนั้นน่ะฉันจัดการได้ศรัทธาเนี่ยก็ได้ถามขึ้นมาอีกว่าแล้วนายจะจัดการได้ยังไงปันดีบอกว่านายทำงานวันละ15ชั่วโมงนั่นมันแทบไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยนะซึ่งพอพูดมาถึงตรงนี้อ่ะนะครับมาโนดเนี่ยก็เถียงไม่ออกเลยนะศรัทธาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่านายเลิกทำงานที่นี่ได้ไหมส่วนเรื่องเงินน่ะเดี๋ยวฉันจะให้นายยืมเองคืนเมื่อไหร่ก็ได้แต่มาโนดเนี่ยก็ปฏิเสธในทันทีเลยนะครับและประโยคสนทนาต่อไปหลังจากนี้ก็จะเป็นการที่หญิงสาวพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้เธอมีความรักให้กับชายหนุ่มและก็อยากจะช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่แต่ชายหนุ่มเนี่ยก็ปฏิเสธแล้วก็รู้สถานะของตัวเองดีเขาได้พูดขึ้นว่าเธอไม่เข้าใจเรามากันจากคนละโลกฉันมีภาระที่ต้องดูแลอีกเยอะมากๆฉันไม่เป็นไรจริงๆเธอเคยบอกว่าดร.อับดุลกลามอดีตประธานาธิบดีเคยเรียนที่ไฟใต้ถนนใช่ไหมล่ะฉันเองก็มีไฟของฉันเหมือนกันใช่เขามีไฟเป็นของตัวเองจริงๆแต่ในการสอบขั้นหลักนะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจาก20ข้อมาโนทำได้ไม่ถึง12ข้อด้วยซ้ำไปและเมื่อผลออกก็ไม่แปลกใจกับผลลัพธ์มาโนกูมาชามาไม่ผ่านการสอบครั้งที่3แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังคงนั่งอยู่เคียงข้างเขาที่ร้านน้ำชารีสตาร์ทจับมือของเขาเอาไว้และเมื่อผมเห็นผมทนไม่ไหวจริงๆซึ่งตรงนี้ปันดีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปเมาอะไรที่ไหนมาไม่รู้นะครับพอมาถึงเนี่ยเขาก็ผ่านไปว่าศรัทธาเนี่ยทำให้มาโนดไขว้เขวการมีแฟนในระหว่างการเตรียมตัวสอบเป็นเรื่องที่ไม่ดีมาโนดควรที่จะจดจ่อกับการตั้งใจเรียนดีกว่าอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งศรัทธาเนี่ยเมื่อได้ยินดังนั้นเธอก็ดูจะเสียใจเป็นอย่างมากเธอลุกออกมาจากตรงนั้นเลยและมาโนดเนี่ยก็วิ่งตามไปในทันทีซึ่งพอมาโนดวิ่งมาถึงตัวนะครับศรัทธาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจำที่นายพูดกับฉันในสายโทรศัพท์ตอนนั้นได้ไหมว่าจะพลิกโลกทั้งใบถ้าเกิดว่าฉันพูดว่ารักนายมาโนดฉันรักนายทีนี้นายก็พลิกโลกซะสิซึ่งมาโนดในตอนนี้ก็ดูจะดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเขาเนี่ยไม่ได้พูดอะไรก่อนที่จะวิ่งหน้าต่างไปที่ไหนสักทีนี่คงจะเป็นวิธีพลิกโลกของเขาจนในเวลาต่อมามาโนดเนี่ยก็ได้วิ่งมาถึงที่บ้านของดีฟโมฮันทุกคนยังจำได้ไหมครับดีฟโมฮันที่ได้ท็อปในการสอบครั้งแรกและในตอนนี้เขาก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่ IAS ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งพอเปิดประตูออกมานะครับดีฟเนี่ยก็ยังคงจำมาโนดไม่ได้นะมาโนดเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนั้นผมไปเสิร์ฟน้ำชาให้กับคุณแล้วคุณเรียกผมว่าเด็กชาคุณจำได้ไหมคุณบอกว่าคุณติดผมครั้งนึงถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยให้มาหาน่ะซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับดีฟเนี่ยก็จำได้แล้วนั่นก็ทำให้ในเวลาต่อมาดีฟเนี่ยก็ได้ให้มาโนดเข้ามาในบ้านที่ซึ่งในตอนนี้นะครับก็เหมือนว่าเขากำลังยุ่งอยู่เลยนะเหมือนเขาเนี่ยกำลังทำงานกับลูกน้องอยู่มาโนดเนี่ยได้พูดขึ้นว่าคือผมผ่านขั้นต้นมาได้แล้วแต่ว่าขั้นหลักน่ะมันยากนี่เป็นการสอบครั้งสุดท้ายของผมแล้วผมต้องทำยังไงดีฟบอกว่าสอบขั้นต้นน่ะแค่ท่องจำก็พอแล้วแค่ต้องการให้ถูกทุกข้อแต่กับขั้นหลักน่ะมันใช้ไม่ได้3ชั่วโมง20คำถามนายมีเวลาแค่9นาทีในการเขียนคำตอบให้เสร็จในแต่ละข้อซึ่งแต่ละข้อจำเป็นจะต้องเขียนให้ได้200คำนายมีเวลาคิดและวิเคราะห์โจทย์แค่40วินาทีส่วนอีก8นาทีกับ20วินาทีที่เหลือนายจะต้องเขียนคำตอบลงไปเอาง่ายๆก็ในแต่ละข้อเนี่ยต้องคิดให้เร็วแล้วก็เขียนให้เร็วด้วยนะครับอ่านโจทย์ปุ๊บเนี่ยต้องวิเคราะห์ได้แล้วว่าโจทย์ถามอะไรเราจะเขียนเรียงความในรูปแบบไหนวางแผนยังไงแล้วก็เริ่มเขียนคำตอบ200คำใน8นาที20วินาทีซึ่งนี่เนี่ยก็คือเหตุผลที่มาโนดไม่ผ่านในรอบที่แล้วเพราะว่าเขาเขียนคำตอบไม่ทันนั่นเองดีฟโมฮันเนี่ยได้ลองพิสูจน์เรื่องนี้ให้กับมาโนดได้เห็นกับตาโดยเขาบอกว่าฉันมีกระดาษกับปากกาให้กับนาย
นายมีเวลา8นาที20วินาทีในการเขียนเรียงความเรื่องมาโนดกูมาชามามาโนดบอกว่ามันไม่ง่ายไปหน่อยเลยเขียนเรียงความเรื่องของตัวเองเนี่ยนะดีฟเนี่ยก็บอกว่าเขียนๆไปเถอะนะแล้วหลังจากนั้นในเวลาต่อมานะครับมาโนดเนี่ยก็เริ่มเขียนอย่างรวดเร็วเลยนะจนในเวลาต่อมาเมื่อครบเวลา8นาที20วินาทีเป็นที่เรียบร้อยก็ปรากฏว่ามาโนดเนี่ยยังเขียนไม่เสร็จเลยนะครับดีฟโมฮันเนี่ยได้พูดขึ้นว่านี่ขนาดเป็นเรื่องของนายเองนะที่นายรู้เป็นอย่างดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของนายนายยังเขียนไม่ทันเลยเขียนได้แค่90คำจากที่ต้องได้200คำแล้วแบบนี้จะไปเขียนเรียงความ200คำเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงภายในความเป็นธรรมทางสังคมได้ยังไงกันคือฉันไม่ได้อยากจะด้อยค่านายหรอกนะแต่อย่างนายน่ะไม่มีทางทำได้เรียกได้ว่าก็เป็นข้อสอบที่โหดหินโคตรเลยนะครับหลังจากนั้นในเวลาต่อมามาโนดก็ได้มาเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่เกาหลีฟังซึ่งพี่เกาหลีเนี่ยก็รับฟังก่อนที่จะเอ่ยปากขึ้นมาว่างั้นก็หมายความว่าถ้านายยังมาสืบชาที่ร้านของฉันและหมู่แป้งไปด้วยนายก็ไม่มีทางทำข้อสอบได้ใช่ไหมล่ะมาโนดบอกว่าก็ผมไม่มีทางเลือกนี่พี่เกาหลีในตอนนี้เนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้ฟังมาโนดเลยนะครับเขาหันไปพูดกับตูตูนบอกให้ตูตูนเนี่ยไปเก็บข้าวของของตัวเขาเองออกจากห้องของตัวเขาไปหลังจากนั้นก็สั่งให้ไปเอาข้าวของของมาโนดเข้าไปในห้องแทนตูตูนต่อไปนี้นายไม่ต้องมาสืบชาที่ร้านของฉันแล้วนะฉันจะดูแลร้านเองส่วนนายจงไปดูแลมาโนดซะหาข้าวให้เขากินดูแลเป็นอย่างดีเลยนะเข้าใจไหมส่วนนายมาโนดจากนี้ไปนายจะทำแค่อย่างเดียวก็คือเรียนหนังสือไม่มีการโม้แป้งหรือสืบชาอีกต่อไปและฉันจะเป็นคนส่งเงินให้กับที่บ้านของนายเองซึ่งมาโนดนะครับด้วยความเกรงใจเขาก็พยายามที่จะปฏิเสธนะแต่พี่เกาหลีเนี่ยก็ได้ตะโคกกลับไปเสียงแข็งเลยว่าเงียบถ้าพูดขึ้นมาอีกฉันจะฆ่านายแล้วฝังลงตรงนี้เลยดีไหมคิดอะไรอยู่วะคิดว่าตัวเองสู้อยู่คนเดียวหรือไงมันคือการต่อสู้ของพวกเราจำได้ไหมแม้มีสักหนึ่งคนที่ชนะทั้งฝูงเราก็จะชนะไปด้วยถ้าแกยังไม่เข้าใจอีกเดี๋ยวฉันจัดให้สักเปรี้ยงเลยดีไหมซึ่งในตอนนี้มาโนดเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรเขาได้เข้ามากอดพี่เกาหลีทั้งน้ำตานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาโนดมีโต๊ะอ่านหนังสือรวมไปถึงเตียงให้หลับนอนและในเช้าวันต่อมาหวานใจก็ได้มาเยี่ยมอย่างดีใจพร้อมกับนาฬิกาจับเวลาที่เขาอยากได้ซึ่งมาโนดเนี่ยก็ใช้เวลาในการเรียนแล้วก็ฝึกเขียนข้อสอบอยู่ในห้องนี้แบบอย่างหนักเลยนะครับจนเวลาเนี่ยก็ค่อยๆผ่านไปอีกนะในวันหนึ่งศรัทธาเนี่ยได้มาบอกว่าเธอเนี่ยจะกลับไปที่บ้านเกิดเพื่อสอบคัดหลักของเธอบ้างซึ่งตำแหน่งที่เธอสมัครเนี่ยก็น่าจะเป็นข้าราชการตำรวจเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละตำแหน่งจนในเวลาต่อมาอีกครั้งพี่เกาหลีเนี่ยก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวว่าการสอบของศรัทธาเนี่ยก็เป็นไปได้เป็นอย่างดีเธอผ่านการสอบคัดหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมตัวสัมภาษณ์ในอีกไม่ช้านี้แล้วฉันก็ส่งเงินไปให้กับแม่ของนายแล้วด้วยมาโนดบอกว่าขอบคุณจริงๆครับพี่แต่พี่เกาหลีเนี่ยก็พูดติดตลกขึ้นมาว่าขอบคุณอะไรกันพอนายได้เป็น IPS แล้วฉันจะเอาคืนเป็น2เท่าจากเงินเดือนแรกของนายเลยซึ่งก็ให้กำลังใจกันไปนะครับแล้วหลังจากนั้นมาโนดเนี่ยก็อ่านหนังสือแล้วก็เตรียมตัวสอบไปเรื่อยๆจนในวันหนึ่งไฟทั้งเมืองเนี่ยก็ได้ดับลงมาโนดถือหนังสือของเขามานั่งอ่านที่ไฟข้างถนนเช่นอดีตประธานาธิบดีอับดุลกลามไอดอลของเขาได้เคยทำจนในเวลาต่อมาอีกครั้งศรัทธาเนี่ยก็ได้โทรมาบอกว่าเธอผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยนั่นก็หมายความว่าเธอเนี่ยได้เข้ารับราชการในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในกรมตำรวจแล้วนะครับผู้คนในร้านน้ำชาเนี่ยต่างเฮดีใจโดยเฉพาะมาโนที่ดูจะดีใจกว่าใครเพื่อนแรงจูงใจกลายเป็นแรงบันดาลใจเขาพลิกหน้าคำตอบของเขายังกับพลิกโลกทั้งใบเลยส่วนผมน่ะเหรอผมก็ไม่ผ่านอีกเช่นเคยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับคนอย่างผมพ่อครับผมไม่ผ่านอีกแล้วผมพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วครับพ่อซึ่งพ่อเนี่ยก็ตอบกลับมาอย่างไร้ยื่อใยเลยนะครับแกน่ะหุบปากไปเลยแกมันไร้ค่าฉันเสียเงินเปล่าที่ส่งแกไปสอบซึ่งก็ด้วยคำตอบของพ่อนะครับก็ทำให้ปันดีเนี่ยเริ่มที่จะอารมณ์ไม่ดีสักเท่าไหร่บวกกับว่าน่าจะมีความอิจฉาเล็กๆด้วยนะครับเมื่อมาโนดมาขอยืมโทรศัพท์ไปโทรหาศรัทธาเพื่อบอกว่าเขาสอบผ่านขั้นหลักแล้วปันดีเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านายจะไม่ถามถึงฉันหน่อยเหรอฉันไม่ผ่านว่ะเพื่อนมันจบแล้วแต่ยังไงนายก็ไม่สนอยู่แล้วนี่ตอนแรกนายไม่รู้จัก IPS ด้วยซ้ำฉันพานายมาที่นี่ฉันให้ที่อยู่เสื้อที่นายใส่ฉันก็ซื้อให้แต่นายไม่เคยถามถึงฉันเลยอยากจะใช้มือถือของฉันโทรหาแฟนอย่างนั้นเลยฉันไม่ได้ซื้อโทรศัพท์มาเพื่อให้พวกนายสองคนคุยกันนะเว้ยซึ่งเอาจริงๆก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคนเราเนี่ยพอเวลามีความสุขก็ไม่ค่อยจะนึกถึงคนที่เคยช่วย
มาโนดเนี่ยได้เปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์ของร้านน้ำชาพอดีจะโทรไปบอกข่าวดีกับแม่และเมื่อคุยกับที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเขาก็โทรหาศรัทธานะครับแต่ทว่าคนที่รับเนี่ยกลับเป็นแม่ของเธอนะเธอบอกว่าตอนนี้ลูกสาวของเธอไม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะบอกให้นะว่ามาโนโทรมาซึ่งมาโนเนี่ยก็บอกว่าจะรอนะครับจนในเวลาต่อมาเนี่ยรอแล้วรอเล่าศรัทธาเนี่ยก็ไม่โทรมาสักทีจากร้านน้ำชาที่คลึกครื้นในตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่มาโนกับตูตูนที่นอนหลับไปและเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาโนในก็รีบรับสายในทันทีซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นสายของศรัทธานะครับศรัทธาเนี่ยได้แสดงความยินดีกับมาโนที่สอบผ่านและบอกว่าเธอเนี่ยจะไม่ไปเข้ารับตำแหน่งแม้ว่าเธอจะสอบผ่านก็ตามคือว่ามีคนโทรมาบอกพ่อแล้วบอกว่าฉันนอนกับนายอยู่ที่เดลีฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่โทรมาแต่ที่แน่ๆพ่อเลือกที่จะเชื่อคนคนนั้นมากกว่าฉันที่เป็นลูกสาวสรุปแล้วพ่อไม่ให้ฉันไปเพื่อที่จะไม่ให้ไปเจอกับนายอีกแล้วหลังจากนั้นเมื่อวางสายโทรศัพท์ไปมาโนดเนี่ยก็ได้โทรไปหาปันดีนะซึ่งโทรศัพท์ของปันดีเนี่ยก็ได้ดังขึ้นที่สถานีตำรวจตำรวจคนนั้นเนี่ยบอกว่ามีคนโทรมาได้สักทีนะมารับเพื่อนของนายกลับไปด้วยที่สถานีตำรวจนี้เพื่อนของนายก่อเรื่องหนักเลยนั่นทำให้ในเวลาต่อมามาโนดเนี่ยก็ได้มาที่สถานีตำรวจแล้วหลังจากนั้นปันดีเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวออกมามาโนดได้ขอดูโทรศัพท์ของเขาในทันทีซึ่งก็พบว่ามันมีเบอร์โทรศัพท์ของพ่อศรัทธาอยู่ด้วยนะครับนั่นทำให้มาโนดเนี่ยก็รู้ได้ในทันทีเลยว่าคนที่โทรไปเล่าเรื่องว่าศรัทธานอนกับเขาก็คือปันดีนี่แหละนะครับไม่รู้ว่าเมาหรืออะไรก็แล้วแต่มาโนดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าต่อไปนี้ก็อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะใส่หัวไปเลยหลังจากนั้นเวลาเนี่ยก็ค่อยๆผ่านไปอีกจนมาถึงวันที่มาโนจะต้องไปสัมภาษณ์แล้วพี่เกาหลีเนี่ยได้มาช่วยแต่งตัวเขาดูจะดีใจมากๆที่น้องชายคนนี้มาได้ไกลขนาดนี้และในตอนนั้นเองนะครับศรัทธาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นทั้งสองคนได้กอดกันและก็กลายเป็นว่าศรัทธาเนี่ยสามารถกล่อมพ่อของเธอจนสำเร็จพ่อเนี่ยยอมเชื่อลูกสาวแล้วว่าเธอไม่ได้ทำอะไรที่ผิดศีลธรรมกับมาโนแล้วก็อนุญาตให้เธอไปสัมภาษณ์จนในที่สุดแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ได้เป็นรองกรรมธิการอะไรสักอย่างในกรมตำรวจในตอนนี้หญิงสาวเนี่ยได้แซงหน้าชายหนุ่มไป1ก้าวแล้วเธอเนี่ยได้พามาโนไปตัดผมด้วยนะและเมื่อมาโนตัดผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาหาปันดีที่คอนโดผมรู้สึกผิดหวังก็เลยดื่มทั้งคืนและนอนทั้งวันปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าแต่ว่าในตอนนั้นมาโนได้กลับเข้ามาในชีวิตของผมอีกครั้งฉันมาขอบคุณนายว่าเพื่อนถ้าไม่ได้เจอนายฉันคงมาไม่ได้ไกลขนาดนี้ขอบใจจริงๆว่ะซึ่งปันดีในกระไดเชิญให้ทั้งสองคนเข้ามาในห้องนะครับมาโนบอกว่าเดี๋ยวฉันต้องไปสัมภาษณ์แล้วคงอยู่ต่อได้ไม่นานปันดีเนี่ยก็ดูจะดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาโนมาหาเขาก่อนที่จะไปสัมภาษณ์อย่างน้อยในตอนนี้มึงก็นึกถึงกูแล้ววะอะไรทำนองนี้นะครับและในตอนนี้ปันดีเนี่ยก็ได้ขอโทษศรัทธาด้วยนะที่เขาโทรไปเล่าเรื่องโกหกเสียหายให้กับพ่อของเธอฟังซึ่งศรัทธาเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่จะว่าไปนายเป็นคนที่โกหกได้น่าเชื่อถือมากเลยนะพ่อฉันน่ะเชื่อแบบไม่สนใจอะไรเลยกว่าจะกล่อมได้ก็ใช้เวลาไปตั้งนานแน่นายน่าจะไปเป็นผู้สื่อข่าวในทีวีนะฉันว่ารุ่งแน่ๆซึ่งปันดีเนี่ยก็บอกว่าฉันเนี่ยนะออกทีวีแล้วหลังจากนั้นในเวลาต่อมามาโนดเนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปสัมภาษณ์เลยนะครับท่าทีของเขาเนี่ยดูประหม่าเป็นอย่างมากแต่ก็ได้ศรัทธานี่แหละนะที่เป็นคนคอยให้กำลังใจเธอเนี่ยได้ยื่นซองจดหมายซองนึงให้กับชายหนุ่มไปด้วยแล้วบอกว่าเก็บไว้ก่อนนะค่อยเปิดอ่านตอนอยู่คนเดียวซึ่งชายหนุ่มเนี่ยก็งงๆนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรจนในเวลาต่อมาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาถึงสถานที่ที่เรียกว่าคณะกรรมการข้าราชการสหภาพมาโนดเนี่ยได้เดินเข้าไปในนั้นโดยที่มีหญิงสาวคอยมองตามไปจนลับสายตาและเมื่อเวลาผ่านไปอีกชายหนุ่มเนี่ยก็ได้เข้ามารอในห้องสัมภาษณ์บรรยากาศนั้นก็ดูกดดันอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนผู้รอสัมภาษณ์คนอื่นๆต่างพากันนั่งเงียบได้ยินเพียงแค่เสียงลมหายใจเบาๆเท่านั้นเองเสียงเรียกชื่อของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดังอยู่เนืองๆผู้รอสัมภาษณ์คนแล้วคนเล่าค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็เข้าห้องไปจนเวลาได้ผ่านไปนานเท่าไหร่นั้นไม่อาจจะทราบได้ในที่สุดแล้วชื่อของมาโนกูมาชามาก็ได้ดังขึ้นชายหนุ่มเนี่ยหูดับไปแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะตั้งสติขึ้นได้แล้วก็ตอบรับเสียงเรียกนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ถามขึ้นว่าตอนม.6คุณหยุดพักอย่างนั้นเหรอซึ่งมาโนเนี่ยก็บอกไปว่าเปล่าครับตอนนั้นผมสอบตกเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยก็ยิ้มเหมือนเยาะเย้ยนะครับก่อนที่เขาจะบอกให้เจ้าหน้าที่อีกคนพาตัวมาโนไปรอที่ห้องสัมภาษณ์ซึ่งในระหว่างทางนั้นเจ้าหน้าที่คนที่พามาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าฉันทำงานที่นี่มา40ปีฉันรู้ว่ามันเป็นยังไงประธานคือด็อกเตอร์เมตาเขามีอคติกับโรงเรียนฮินดีมาโดยตลอดคุณอย่าพูดว่าสอบตกในห้องสัมภาษณ์อย่างเด็ดขาดเลยนะแค่บอกว่าอย่าคุณเสียในปีนั้นหรือข้ออ้างอะไรก็ตามที่มันดีกว่าสอบตกคุณเข้าใจนะเอาละ
เข้าไปได้ขอให้โชคดีครับซึ่งมาโนธในกระไดเดินเข้ามานะครับภายในห้องนั้นก็ยิ่งดูกดดันมากกว่าตอนที่รอสัมภาษณ์ซะอีกคณะกรรมการทั้ง5คนนั่งรายล้อมผู้ผ่านการสอบเพียงคนเดียวดร.เมตาเนี่ยได้พูดขึ้นว่าเอาแล้วนะทุกคนนี่คือมาโนธกูมาชามาเข้ามาจากหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อว่าบิลกอนมันอยู่ในจำบันใช่มันคือที่ที่ดังกระช่อนในเรื่องของโจรดร.เมตาเนี่ยพอพูดมาถึงตรงนี้ก็หัวเราะเบาๆนะครับก่อนที่จะพูดต่อไปว่าดูในประวัติแล้วคุณจบปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์และวรรณคดีภาษาฮินดีสินนะได้กลุ่มที่2ด้วยซึ่งกลุ่มที่2ที่ว่าเนี่ยก็น่าจะหมายถึงเกณฑ์การวัดผลการเรียนของอินเดียเขาอะนะครับคุณได้กลุ่มที่1ตอนม.4และกลุ่มที่3ตอนม.6แต่มันก็มีอีกสิ่งนึงที่ผมสนใจในปีก่อนหน้านั้นคุณสอบตกมาแล้วครั้งหนึ่งสินนะเล่าให้ผมฟังทีสิทำไมมันถึงได้เป็นแบบนั้นซึ่งในตอนนี้นะครับเสียงของเจ้าหน้าที่ที่บอกให้โกหกเรื่องการสอบตกนี้เนี่ยก็ดังขึ้นมาในหัวทันทีแต่มาโนนเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ทำตามนะเขาตัดสินใจที่จะบอกความจริงทั้งหมดเลยคือปีนั้นมีตำรวจคนนึงเข้ามาหยุดพวกเราไม่ให้สามารถโกงข้อสอบได้เขามีชื่อว่าดุชยันดร.เมตาเนี่ยก็งงๆนะครับหยุดเราไม่ให้โกงข้อสอบอย่างนั้นเหรอนี่นายเอาจริงสินะท่าทีของเขาเนี่ยดูไม่ชอบใจในคำตอบของมาโนธเป็นอย่างมากเหมือนกับที่เจ้าหน้าที่คนนั้นบอกเลยนะครับก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาว่าเอาละยังไงก็ขอบคุณที่สละเวลานะเชิญคุณออกไปได้การสัมภาษณ์นั้นจบลงไปอย่างรวดเร็วชายหนุ่มเนี่ยค่อยๆลุกขึ้นก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปแต่ทว่าในจังหวะนี้นะครับก็ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยได้พูดขึ้นว่าคุณมาโนธรอข้างนอกก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนล่ะซึ่งมาโนธเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแล้วเขาก็เดินออกมาท่าทีของเขาเนี่ยดูประหม่ามากกว่าเดิมซะอีกเสื้อสูทเนี่ยถูกถอดออกและนิกไทก็ค่อยๆผ่อนคลายลงสีหน้าและท่าทางของเขาดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีหวังซะแล้วซึ่งในจังหวะที่ถอดเสื้อสูทอยู่นั่นเองนะครับมาโนธเนี่ยก็ได้เห็นซองจดหมายของศรัทธาชายหนุ่มเนี่ยได้เปิดอ่านมันในทันทีข้อความในจดหมายนั้นก็เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจเขาได้เป็นอย่างมากถึงมาโนธไม่ว่านายจะได้เป็นเจ้าหน้าที่ IPS หรือคนงานโรงงานโม่แป้งฉันก็อยากจะใช้ชีวิตที่เหลือกับนายแต่งงานกับฉันนะเรียกได้ว่าจากคนที่ดูประหม่านะครับก็กลายเป็นหลุดยิ้มออกมาเฉยเลยมาโนธเนี่ยดูสบายใจมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นเพียงไม่นานเขาเนี่ยก็ถูกเรียกให้กลับเข้าห้องไปซึ่งการเข้ามาในครั้งนี้เขาก็ดูมีความมั่นใจมากกว่าเดิมซะอีกเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยได้ถามขึ้นว่าแล้วทำไมคุณถึงกล้าบอกความจริงกับเราเรื่องการโกงข้อสอบทั้งๆที่คุณก็สามารถโกหกเราได้มาโนธบอกว่าผมรู้สึกไม่ถูกต้องนะครับที่ต้องซ่อนการโกงด้วยการโกงอีกทีเจ้าหน้าที่เนี่ยถามว่าแล้วตอนม.4ทำไมเธอถึงโกงล่ะมาโนธบอกว่าตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันผิดครับครูทั้งโรงเรียนช่วยเราโกงเจ้าหน้าที่อีกคนก็ถามขึ้นว่าแล้วหลังจากที่สอบตกปีต่อมาเธอผ่านมันมาได้ยังไงน่ะครูช่วยเธอโกงอีกงั้นเหรอมาโนธบอกว่าใช่ครับพวกเขากลับมาช่วยเราโกงอีกทุกคนโกงยกเว้นผมถ้าผมโกงไปด้วยผมคงได้กลุ่มที่1ไม่ใช่กลุ่มที่3แต่ถึงแม้ว่าผมจะได้กลุ่มที่3แต่ผมก็มีความสุขมากกว่าตอนที่ได้กลุ่มที่1ซะอีกวันนั้นผมคิดได้ว่ากลุ่ม3ที่ซื่อสัตย์มีคุณค่ามากกว่ากลุ่มที่1ที่ทุจริตครูใหญ่ของเราเรียกการโกงนี้ว่าประเพณีเก่าแก่และมันจะดำเนินไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นเจ้าหน้าที่คนนึงได้ถามว่าแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะมาโนธบอกว่าเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เปลี่ยนผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนถ้าคนจนมีการศึกษาต่อไปฝูงคนจนพวกนี้จะหน้ามืดตามมัวตามผู้มีอำนาจได้ง่ายและสุดท้ายก็จะกลายเป็นธนาคารคะแนนเสียงที่วางใจได้ที่สุดดังเช่นด็อกเตอร์คนหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าพลเรือนได้รับการศึกษาจะเป็นปัญหาใหญ่กับพวกผู้นำซึ่งคำพูดนี้นะครับก็ดูจะทำให้คณะกรรมการเนี่ยดูจะพอใจเป็นอย่างมากรอยยิ้มเล็กๆค่อยๆเกิดขึ้นที่ใบหน้าของพวกเขาแต่ด็อกเตอร์เมตาผู้อคติเนี่ยก็ยังคงเป็นบอสด่านสุดท้ายเขาได้ถามขึ้นว่าแล้วทำไมเราต้องเลือกคนที่สอบตกม.6เข้ามาทั้งที่เรามีตัวเลือกอื่นๆจากทั้งประเทศที่เป็นตัวท็อปมาโนธบอกว่าพวกเขาอาจจะเป็นตัวท็อปแต่พวกเขาไม่เคยเจอในสิ่งที่ผมเจอพวกเขาไม่เคยเห็นการโกงในชนบทลองให้โอกาสผมซิผมรับปากได้ว่าทั้งเขตจะไม่มีการโกงจะไม่มีการยึดรถลากโดยมิชอบจะไม่มีใครหน้าไหนรอดพ้นจากการทุจริตไปได้ผมคิดว่าผมทำได้ดีกว่าพวกเขาแน่เจ้าหน้าที่คนนึงเนี่ยได้ถามขึ้นว่าสมัครครั้งนี้เนี่ยรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมแล้วถ้าไม่ได้รับเลือกล่ะจะทำยังไงมาโนธบอกว่าผมก็คงต้องยอมรับแหละครับแต่ผมไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เพราะผมไม่ได้แพ้ง่ายขนาดนั้นผมจะไม่หยุดพักถ้าผมยังไปไม่ถึงจุดหมายเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยก็บอกว่าแต่ว่าครั้งนี้มันคือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ใช่เหรอแล้วคุณจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงมาโนธบอกว่า
เป้าหมายของผมไม่ใช่ IPS ครับแต่เป้าหมายของผมคือการปฏิรูปประเทศอย่างที่พ่อผมกำลังทำอยู่ในตอนนี้ถ้าผมไม่ได้รับเลือกผมจะไปเป็นครูสอนให้เด็กๆในชนบทไม่โกงถ้าเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เด็กผมคิดว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่ซื่อสัตย์และมีความสุขได้ความคิดนี้ได้เข้ามาในหัวของผมในวันหนึ่งที่ไฟในเมืองดับแล้วผมกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ไฟใต้ถนนถ้าผมเป็นดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างให้กับโลกไม่ได้งั้นผมขอเป็นโคมไฟที่ส่องสว่างให้กับถนนแล้วกันซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยก็จบลงที่ตรงนี้นะครับและก่อนที่มาโนดจะเดินออกจากห้องไปดร.เมตาผู้อคติเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเสียเวลาเปล่าอวดดีเหลือเกินนะไอ้เด็กบ้าเดือนครึ่งต่อมาศรัทธาลากมาโนดให้มาดูผลสอบรอบสุดท้ายเขาไม่อยากมาด้วยซ้ำเพราะว่าคำว่าเสียเวลาเปล่ายังคงดังก้องอยู่ในหูผู้คนมากมายต่างพากันมารอดูผลสอบกลิ่นของความหวังคละคลุ้งไปทั่วบริเวณหลังจากที่ฝ่าฟันมานานอุปสรรคมากมายเหลือเกินว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ถ้าผ่านไปได้อีกพวกเขาก็จะประสบความสำเร็จจนในที่สุดแล้วหลังจากที่รออยู่นานประตูรั้วที่กั้นพวกเขาเอาไว้ก็ได้เปิดออกผู้คนต่างพากันหลั่งไหลเข้าไปดูผลสอบของตัวเองที่ก็มีทั้งสมหวังและผิดหวังปะปนกันไปเสียเวลาเปล่าอวดดีเหลือเกินนะไอเด็กบ้าเขายังไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงแค่ต้องได้รับการฝึกฝนอีกนิดหน่อยแล้วคุณคิดว่ายังไงล่ะคุณกูเรซีคนที่มีเจตนาสูงส่งแบบนี้หาได้ยากมากค่ะดร.เมตาเขาจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรตำรวจของเราแน่แล้วคุณล่ะคุณยาดาฟคุณนั่งเงียบตลอดเลยนะคือผมคิดว่าระบบต้องการคนกล้าและซื่อสัตย์ครับท่านถ้าผู้สมัครคนนี้ไม่ได้รับเลือกแล้วการสอบคัดเลือกรอบนี้มันจะไปมีประโยชน์อะไรสายที่ขาดเล่นเสียงได้หน้าฟังดอกไม้โตทะลุพื้นหินขึ้นมาได้ใบไม้ผลิและนกร้องแทนที่ฤดูหนาวที่ผิดพลาแสงยามเช้านำบทเพลงใหม่มาขับขานข่าวด่วนครับข่าวด่วนสอบตกม.6คนล้างห้องน้ำคนงานโรงงานโม่แป้งและเพื่อนผมเขาทำได้ครับเขาเป็น IPS มาโนดกูมาชามาปรีตัมปันดีถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกข่าวนี้ได้มาถึงที่บ้านอย่างรวดเร็วเพื่อนของมาโนดที่มีโทรศัพท์บวกเวกโวยวายไปทั้งหมู่บ้านมาโนดของฉันเป็น IPS แล้วเขาเป็น IPS เขาทำได้คุณแม่ครับเพื่อนผมเขาเป็น IPS แล้วลูกชายของคุณนะแม่เนี่ยก็ได้แต่อึ้งไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเธอมาคุยโทรศัพท์กับลูกชายที่ร้านของเพื่อนสีหน้าของเธอนั้นดูจะปลาบปลื้มเป็นอย่างมากครั้งหน้าลูกจะใส่เครื่องแบบกลับมาใช่ไหมส่วนผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ดีใจไม่แพ้กันนะครับเขาได้เข้ามาคุยกับลูกชายเพื่อยืนยันว่าลูกทำได้จริงอย่างนั้นเหรอซึ่งพอมาโนดบอกว่าใช่ครับนะครับเขาก็รีบวิ่งออกไปเลยแม่เนี่ยได้ถามไล่หลังไปว่านั่นพ่อจะไปไหนนะพ่อตอบกลับมาว่าไอ้ชั่วเฉาฮันมันต้องได้รู้ว่ามันไล่พ่อของเจ้าหน้าที่ IPS ออกจากงานซึ่งแม่ก็บอกมาโนดด้วยประโยคเดียวกันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาพร้อมกับช่างกล้องเนี่ยก็ได้มาที่นี่ถ่ายเลยไหนได้ภาพแล้วใช่ไหมโอเคโอเคยินดีด้วยนะคะคุณมาโนดนี่คือเงินสด 150,000 รูปีแค่คุณบอกกับกล้องว่าคุณเรียนกวดวิชาที่สถาบันของเราเอาเลยสิคะบอกเลยซึ่งมาโนดเนี่ยก็บอกว่าผมว่าคุณจำผมไม่ได้นะเมื่อ3ปีก่อนคุณเคยพูดกับผมว่าคิดว่าดาราดังใช้ครีมยี่ห้อเดียวกันกับที่พวกเขาขายงั้นเหรอซึ่งมารู้ดังนั้นนะครับนางผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ได้เดินออกไปเลยนะครับและหลังจากนั้น1ปีต่อมาเจ้าหน้าที่ IPS มาโนดกูมาชามาก็ได้มาที่โรงพักเล็กๆแห่งหนึ่งตำรวจตั้งแต่ทางเข้าทำความเคารพเขากันทั่วหน้ามาโนดเนี่ยได้เดินเข้ามาเรื่อยๆจนเข้ามาถึงห้องทำงานของนายตำรวจคนนึงมาโนดได้ทำความเคารพนายตำรวจถึงแม้ว่ายศของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่านายตำรวจเป็นอย่างมากซึ่งนี่ก็ทำให้นายตำรวจเนี่ยทำตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวมาโนดได้ยื่นการ์ดเชิญให้กับเขานี่คือการ์ดเชิญใบแรกสำหรับงานแต่งของผมครับนายตำรวจเนี่ยก็งงๆนะครับขอบคุณครับมาโนดได้พูดขึ้นว่านี่คุณจำผมไม่ได้สินะคำพูดของคุณในตอนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของผมไปเลยครั้งหนึ่งคุณเคยบอกว่าให้ผมหยุดโกงแล้วผมก็ทำตามซึ่งพอพูดมาถึงตรงนี้นะครับนายตำรวจคนนี้เนี่ยก็จำได้แล้วเด็กรถลากคนนั้นน่ะเหรอว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยที่นี่คือจำบัล
ช่มันคือที่ที่ดังกระชอนในเรื่องของโจและหมู่บ้านเล็กๆตรงนี้มีชื่อว่าบิลกอนส่วนไฟวิบวับที่เห็นนั่นคือขบวนงานแต่งของมาโน่ที่ไปยังบ้านเกิดของศรัทธาขอแนะนำให้รู้จักแขกคนพิเศษนะครับทุกคนยังจำหน้าพวกเขาเหล่านี้ได้หรือไม่ใช่มอนี่คือนายกเทศมนตรีที่รักของเราคนนี้คือชาวฮันผู้ทุจริตและนี่ก็อีกคนสุนัขรับใช้ของเขาพวกเขากำลังนั่งรถลากไปรวมกันในที่ที่เดียวซึ่งที่นั่นก็คือคุกทุกคนดูสิตำรวจผู้ซื่อสัตย์คนเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างหรือถ้าคุณยังไม่เข้าใจให้ผมเริ่มเล่าให้ฟังใหม่ตั้งแต่ต้นเลยเอาไหมล่ะแล้วเรามารีสตาร์ทกัน